ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองไทย GMM Lifehouse เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยขอให้ทุกท่านให้ความสนใจชมการแนะนำรวมไปถึงทำความเข้าใจกับเครื่องหมายต่างๆภายในฮอล์และปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นให้ทุกท่านสังเกตไฟสัญลักษณ์ Fire Exit ที่มีอยู่ทั้งหมด5จุดซึ่งแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่เพื่อคอยให้คำแนะนำในการหนีไฟและนำทางท่านออกจากอาคารขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบและเลือกทางออกที่ใกล้ตัวท่านมากที่สุดทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่ออพยพไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัยที่สุดของห้างสรรพสินค้าโดยระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินห้ามทุกท่านใช้ลิฟต์ในการอพยพออกนอกอาคารโดยเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากเมืองไทย GMM Lifehouse สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกูทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องสวนกุหลาบทุกคนนะครับผมชนะวณิชพันธ์ครับผมมิสานอิทธิพลกุลนะครับวันนี้นะครับพวกเราสองคนขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับในงานมุทิตาจิต60ครับก่อนอื่นนะครับผมขอกล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานมุทิตาจิตประจำปีนี้2560นะครับในปีนี้ครับงานธีมของเราชื่อว่ารักสวนชั่วชีวิตน้อมจิตกตัญญูซึ่งปีนี้ครับสวนกุหลาบรุ่น115ของเราเป็นตัวแทนในการจัดงานอันทรงเกียรติอันนี้ครับครับผมและก่อนที่เราจะเริ่มงานนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับอย่างเป็นทางการนะครับพี่ๆสวนกุหลาบ OSK Jazz นะครับซึ่งขึ้นมาบรรเลงเพลงให้เราฟังนะครับเพลงเพราะๆทั้งหมดโดยพี่ๆ OSK Jazz ครับผมครับแล้วก่อนอื่นนะครับผมรู้ว่าหลายท่านเนี่ยกำลังทานอาหารอยู่นะครับใครที่ยังทานอาหารไม่เสร็จนะครับ enjoy กับอาหารของท่านได้ใครที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมพิธีเปิดงานร่วมกันครับและนะครับวันนี้นะครับเราขอเริ่มเปิดงานอย่างเป็นทางการครับขอเชิญทุกท่านครับพบกับคุณครูเกษียณประจำปี2560ครับผมขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ของเราด้วยนะครับThank you.
ขอเสียงตบมือให้กับอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้อาจารย์ของเรารอสวยๆกันมากเลยนะครับเอาละครับอาจารย์ของเราในวันนี้ทุกท่านนะครับรอสวยๆกันมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญครับอาจารย์มากันเยอะมากครับคุณก๊อฟครับไม่ทราบว่าปีนี้เรามีอาจารย์เกษียณทั้งหมดกี่ท่านนะครับครับสำหรับในปีการศึกษานี้นะครับทางโรงเรียนสุนทรวิทยาลัยนะครับมีคุณครูที่เกษียณอายุราชการทั้งหมดนะครับ21ท่านนะครับและมาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับมากถึง18ท่านครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากเลยนะครับในรุ่นนี้ในวันนี้นะครับงั้นก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับคุณครูของเราแต่ละท่านนะครับเพราะหลายคนอาจจะจำได้จำไม่ได้เพราะวันนี้สวยหล่อเป็นพิเศษครับวันนี้ปกติเราเห็นแต่ยืนหน้ากระดานดำนะครับวันนี้นี่ลุกขึ้นมาแต่งหน้าทำผมสลัดชุดราตรีกันเต็มที่นะครับขอแนะนำอาจารย์นะครับเริ่มจากท่านแรกเลยครับพี่ชนะครับได้ครับท่านแรกนะครับจากทางขวามือนะครับของอาจารย์นะครับหรือสายมือของพวกเรานะครับคุณครูท่านแรกครับคุณครูสุพจน์ลอดลอยครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครับเรามี VTR ด้วยนะครับคุณครูท่านที่2นะครับคุณครูเบญจวรรณบริบาลบริพันธ์นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับสังเกตว่ารูปด้านหลังไม่ธรรมดานะครับแต่ละคนนะครับครับท่านที่3นะครับคุณครูพองจิตเนนจิตครับกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาเรียนรู้หรือแนะนำครับขอเสียงตบมือด้วยครับท่านที่4นะครับคุณครูกาญจนาเตชวนิชนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครับและท่านที่5ครับคุณครูนครสันธิโยธินครับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษาครับเสียงดังและคึกคักมากเป็นพิเศษนะครับท่านที่6นะครับคุณครูปิยนุชลิ่มโอภาสมณีครับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีครับนะครับและท่านที่7ครับท่านที่7คุณครูศักดาอัครทิติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษาครับเสียงดังแข่งกับอาจารย์นครเลยนะครับท่านที่8ครับคุณครูชื่นจิตเดชอุดมครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครับวิทยามาต่อนะครับและท่านที่9ครับท่านที่9คุณครูยุวนุชรัตตสัมพันธ์ครับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีครับขอเสียงตบมือด้วยนะครับท่านที่10ครับคุณครูประภัสสรเรืองชูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครับและท่านที่11นะครับท่านที่11คุณครูสราวันเสื้อมาพะเนาครับสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีครับท่านที่12นะครับคุณครูกันพิรมชูสังครับกลุ่มสาระการเรียนงานอาชีพและเทคโนโลยีครับเดี๋ยวรอว่าอิทธิอานถอนมานะครับท่านถัดมานะครับท่านที่13นะครับคุณครูสริยาวรสวงครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครับท่านที่14นะครับคุณครูสิทธิศักดิ์โหมดหิรันครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครับและท่าน15ในค่ำคืนนี้นะครับคุณครูสุขใจแก่นดีครับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษาครับรู้สึกโรงเรียนนี้จะแฮปปี้กับสุขศึกษาและพระศึกษานะครับท่านที่16ครับคุณครูวิมลวันเทียนมงคลครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครับคณิตศาสตร์ครับขอโทษครับขอประทานอภัยครับครูครับบอกว่าจะพลาดตั้งแต่แรกเลยและคุณครูท่านที่17ในค่ำคืนนี้นะครับคุณครูสมานจิกพงสนามครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครับและท่านสุดท้ายนะครับในค่ำคืนนี้นะครับคุณครูนวลจิตชาวะกีรติพงครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครับผม
และนี่คุณกูทั้ง17ท่านในค่ำคืนนี้ครับคุณก๊อฟ18ครับพี่ชนะครับพี่ชนะนับไม่ครบครับนับไม่ครบครับนับไม่ครบครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องขอเรียนเชิญคุณครูของเรานะครับลงไปนั่งที่โต๊ะก่อนครับพักผ่อนสบายๆเพราะว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมสนุกๆกันเพียบเลยนะครับคุณครูครับเรียนเชิญครับครับก็ต้องบอกว่าค่ำคืนนี้นะครับรุ่น OSK 115นะครับถือว่าเป็นคืนที่พวกเรานะครับได้รับเกียรติสูงสุดนะครับในการจัดงานนี้ให้กับคุณครูผู้เกษียณราชการในปีนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับคุณก๊อฟคืนนี้เราดีใจมากๆนะเพราะว่าบรรดาพี่น้องสวนกุหลาบของเรามากันแบบคับคั่งมากๆคับคั่งมากๆตอนนี้มองไม่ออกเลยครับว่าใครเป็นใครบ้างนะฮะจริงๆเราว่าเราเลือกฮอใหญ่แล้วนะเต็มฮอแล้วนะครับตอนนี้นะครับลำดับถัดไปนะครับผมจะขอเรียนเชิญนะครับพี่วิรัชชานพาณิชย์นะครับนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่วิรัชด้วยครับกราบเรียนคุณครูทุกท่านท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องสวนกุหลาบทุกคนผมในนามนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นภาพความรักความผูกพันความประทับใจที่สืบเนื่องกันมายาวนานประเพณีการจัดงานมุทิตาจิตโดยศิษย์เก่าแต่ละรุ่นสืบทอดการเป็นเจ้าภาพเป็นศูนย์กลางการประสานงานให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่คุณครูที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ถือได้ว่าเป็นการแสดงออกที่ดีงามอย่างหนึ่งของประชาคมสวนกุหลาบขอขอบคุณน้องๆศิษย์เก่ารุ่น115ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานประเพณีจัดงานมุทิตาจิตในครั้งนี้และขอกราบขอพระคุณคุณครูทุกท่านที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ในฐานะผู้วางรากฐานทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในการสร้างเด็กสวนกุหลาบให้เป็นคนดีของสังคมขอให้ประสบความสำเร็จยั่งยืนตลอดไปขอบพระคุณครับลำดับถัดไปนะครับผมอยากจะขอเรียนเชิญนะครับตัวแทนของสวนกุหลาบรุ่น115นะครับซึ่งเป็นตัวแทนในการจัดงานในค่ำคืนนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับดร.เมธวินกิติคุณนะครับประธานจัดงานมุทิตาจิตประจำปี2560รักสวนชั่วชีวิตน้อมจิตกตัญญูครับสวัสดีครับชาวสวนกุหลาบทุกท่านครับก่อนอื่นครับผมในฐานะตัวแทนนะครับศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่น115ครับขอเป็นตัวแทนกล่าวคำขอบคุณนะครับถึงพี่น้องชาวสวนกุหลาบทุกคนถึงครูอาจารย์ที่เคารพและโรงเรียนที่รักของเราครับงานวันมุทิตาจิตในวันนี้เนี่ยนะครับจะมีขึ้นไม่ได้เลยนะครับหากเราไม่มีความร่วมแรงร่วมใจกันนะครับจากพี่น้องทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหารายได้นะครับจากทางรุ่น115ก็ได้รับแรงสนับสนุนนะครับจากพี่ๆน้องๆมาโดยตลอดนะครับในหลากหลายกิจกรรมนะครับกิจกรรมสารสัมพันธ์นะครับซึ่งเหลือเชื่อครับพวกเราจบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบไป20ปีเต็มแต่ครูอาจารย์ก็ยังเป็นครูอาจารย์ของพวกเราเช่นเดิมครับไม่ว่าเราจะทำอะไรอย่างไรความสัมพันธ์แม้จะห่างเหินกันไปนานก็กลับมาเชื่อมต่อผูกสัมพันธ์กันอย่างหนึ่งมิตรที่ชิดใกล้หนึ่งครูหนึ่งศิษย์ที่ชีวิตนี้จะไม่ลืมกันในวันนี้นะครับเรานะครับ115ก็มีตั้งใจว่าทีมของเรานะครับสนุกสุภาพและกตัญญูนะครับก็ขอนะครับให้พี่น้องชาวสวนกุหลาบนะครับครูอาจารย์ทุกท่านทั้งครูเก่าครูปัจจุบันและผู้ติดตามและเพื่อนๆ115ทุกคนนะครับเรามาร่วมงานที่เราจัดกันมาร่วมกันก็ขอขอบคุณและยินดีต้อนรับทุกท่านสู่งานมุทิตาจิต60ครับผมสวัสดีครับโอ้นะครับขอบพระคุณพี่เมธมากครับนะครับก็คนอื่นเรียกดร.เมธผมเรียกพี่เมธแล้วกันนะครับพี่เมธสุดยอดมากๆนะบิ้วเต็มที่บิ้วจนขนลุกเลยเนี่ยกดดันพิธีกรทำไมนะครับก็นะครับ
แต่จริงนะครับต้องบอกว่าก่อนที่เราจะมากันถึงวันนี้นะครับวันที่9เดือน9เนี่ยนะครับถ้าใครๆติดตามพวกเราจะเห็นว่าพวกเรามีอะไรทํากันเยอะมากเลยนะครับต้องบอกว่าเราเตรียมงานในวันนี้มาอย่างยาวนานไม่ได้เพิ่งมาคิดเพิ่งมาทํากันนะครับใช่แล้วครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะรุ่น115เท่านั้นนะครับที่เราร่วมกันเตรียมงานในวันนี้ครับเรายังได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆน้องๆสวนกุหลาบมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ใหญ่ใจดีของเราที่ช่วยสปอนเซอร์สนับสนุนให้เกิดค่ำคืนนี้ขึ้นมามีใครมั่งครับพี่ชนะครับผมขออนุญาตกล่าวขอบคุณตั้งแต่เริ่มงานเลยนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับบริษัทไซไชเพปเปอร์เรชั่นนะครับแมเนจเมนต์จำกัดครับผมบริษัทสปอร์ตไทยบาเรียจำกัดครับบริษัท EPC คอร์ปอเรชั่นจำกัดครับออมสุขครับบริษัทมาเวลเทคโนโลยีจำกัดบริษัทวัฒนาทูคอมเมอร์สจำกัดครับบริษัทเบรตันชัวครับบริษัทแลนด์แอนด์พรอพเพอร์ตี้กรุ๊ปจำกัดครับและบริษัทดีพลัสอินเตอร์เทรดจำกัดครับผมบริษัท A1 ออโตพาร์ทจำกัดบริษัทไทยเทคโนกลาสจำกัดโรงแรมอมรสุโขทัยบริษัท VNP Worldwide Trade จำกัดบริษัทกาญจนาคอนกรีตจำกัดบริษัท Vital Booster จำกัดและบริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัดครับและสุดท้ายครับบริษัทเกรทกูเม่จำกัดครับขอเสียงตบมือให้กับสปอนเซอร์ทุกท่านด้วยครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านด้วยครับใครอยากรู้ว่าเกรทกูเม่คืออะไรเนี่ยมุมห้องซ้ายมือที่แถวยาวๆนะครับไปชิมกันได้นะครับโอเคนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างที่เราบอกกันไปแล้วว่าก่อนที่เราจะมาถึงกิจกรรมวันนี้เนี่ยเรามีการทำงานกันมาอย่างคับคั่งหนักหนามากเลยกับครูเกษมในปีนี้ใช่ไหมครับชนะครับใช่เลยครับเขาเรียกว่าทำกันอย่างต่อเนื่องครับกิจกรรมก่อนที่มามุทิจาติปีนี้ครับเราเรียกเป็นมหากาพย์เลยต่อเนื่องกันมามากแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยอาจจะเห็นสื่อเหล่านี้ออกไปบ้างแล้วแต่ค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเรามารวบรวมสรุปร่วมยอดเลยว่าก่อนจะมาถึงมุทิจาจิตคืนนี้เราทำอะไรกันมาบ้างจะได้รู้กันว่าที่เรารู้กันมาเนี่ยรู้กันครบทุกการทุกอย่างทุกอันแล้วกันนะครับเชิญชมวิทีอาร์ได้เลยครับThank you.
ป็นยังไงบ้างครับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟดู VTR ของเราแล้วรู้สึกไงบ้างฮะก็อึ้งนะครับอึ้งที่พวกเราเตรียมงานได้อลังการขนาดนี้อึ้งว่าทำไมมันว่างทำอะไรกันเยอะขนาดนี้เพราะจริงๆมันแค่ปีเดียวเองนะที่เห็นใน VTR ทั้งหมดนะครับคือไม่ใช่ฮะเราไม่ได้ว่างงานขนาดนั้นนะแต่ว่าเราก็เบียดเบียนเวลางานกันมานิดนึงบางคนก็โดดงานกันมาบ้างแหละมาโดดล่มกันมาหลายวันเลยแหละผมเห็นหลายคนที่แล้วผมลางานไปแค่2วันเองนะหลายคนหลายวันมากนะครับเกือบโดนไล่ออกไปแต่ทั้งหมดเนี่ยเราทำเพื่อบรรดาคุณครูของเราในค่ำคืนนี้วันนี้มีอะไรอีกไหมครับหรือมีแค่เห็นใน VTR ครับอันนี้ผมบอกว่าเพิ่งเป็นน้ำจิ้มครับเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวคืนนี้เราจะเตรียมทุกอย่างมาเพียบเลยครับพี่ก๊อฟได้เลยครับจัดมาพี่ก๊อฟจำได้ไหมครับตอนเรียนเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เนี่ยเราทำอะไรบ้างในโรงเรียนโดดเรียนกินขนมในห้องครับโดนก้อนผมไอ้นั่นเรื่องอาจารย์สักกะอันนั้นเรื่องปกติครับไม่ต้องเล่าก็ได้ฮะเราบอกว่าต้องมีเรื่องดีๆนะครับที่โรงเรียนเราถือว่าเป็นจุดเด่นและเป็นชื่อเสียงของโรงเรียนที่เป็นกิจกรรมที่เราทำกันด้วยก็ถึงขั้นว่าบางช่วงเนี่ยเราถึงขั้นไม่เรียนกันเลยนะครับอาจารย์ทุกท่านน่าจะทราบกิตติศัพท์ลูกศิษย์ในแต่ละรุ่นเป็นอย่างดีนะครับครับก็บางเรื่องนะครับก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะครับเรื่องโดดเรียนเป็นเรื่องปกติของเด็กสวนนะครับแต่ว่าในรั้วสวนกุหลาบของเรา6ปีเนี่ยครับเรามีกิจกรรมตลอดแทบทุกปีเลยนะครับแน่นอนแล้วเบื้องหลังความสำเร็จของกิจกรรมเหล่านี้ที่สร้างชื่อให้โรงเรียนเรามีคนอยู่เบื้องหลังบรรดาเด็กสวนทุกคนครับแน่นอนครับคุณครูนี่เองนะครับที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเรานะครับทั้งในด้านวิชาการและทางด้านกิจกรรมมาโดยตลอดเลยครับนั้นนะครับพวกเราครับเดี๋ยวเรามาย้อนความทรงจำกันนิดนึงครับตั้งแต่ตอนม.1 นะครับเราทำกิจกรรมร่วมกันอะไรบ้างครับย้ำม.1 ได้ไหมครับทำอะไรครับเยอะนะเยอะนะเยอะนะม.1 เพราะว่าเป็นปีที่เราเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนครั้งแรกเนี่ยเราก็จะมาตื่นเต้นอะไรกันเยอะและจะมีวันละอ่อนแต่แม่รับน้องรับน้องนะครับแล้วก็จะมีพิธีไหว้ครูอะไรแย่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่เด็ดจริงๆของรุ่นผมจริงๆนะครับคือการเข้าค่ายรับน้องตอนม.1 ม.1 ใช่ฮะตอนนั้นจำกันได้เราแบ่งเป็น6สีครับมีกิจกรรมเต้นทุกวันมีอะไรเลยนะครับเขาเรียกว่าช่วงนั้นครับเป็นช่วงไฮไลท์เลยนะครับของม.1 นะครับเขาเรียกว่าเราเข้าค่ายเราก็ซ้อมเต้นทุกเช้าคุณก๊อฟจำได้ไหมทุกเช้าเลยนะจำได้ทุกวันยังจำท่าเต้นได้อยู่เลยสเต็ปนี่ยังอยู่ในตัวเลยนะแน่นอนครับผมแต่ว่าใครจำไม่ได้พี่ชนะจำไม่ได้ดูท่าทางงงยังงงอยู่แต่จำได้ว่าสเต็ปคุ้นๆแต่หน้าตาเป็นยังไงเนี่ยยังจำไม่ค่อยชัดงั้นเชิญน้องม.1 มั้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราย้อนบรรยากาศเชิญน้องม.1 มาเต้นให้เราดูครับว่าเป็นยังไงครับขอเชิญน้องม.1 ขึ้นเวทีครับนี่ม.1 โรงเรียนไหนนะครับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับตอนที่อยู่ม.1 เนี่ยในการเข้าค่ายของพวกเราเนี่ยพวกเราแบ่งเป็นสีๆกันนะครับ6สีนะครับวันนี้เราจะมาย้อนอดีตให้ดูนะครับว่า6สีเนี่ยเราทำอะไรกันจำได้ไหมม.1 นี่เราเต้นเพลงอะไรกันครับจำได้ครับตอนนั้นน่ะศิลปินคนนี้ดังมากๆนะครับเพลงเนี่ยยอดขายล้านตลับล้านตลับสมัยนี้เป็นตลับอยู่มีตลับเลยแล้วเทปยังอยู่ไหมไม่เหลือแล้วนะครับก็จริงๆเราก็บอกว่าสิ่งนึงเนี่ยที่เราเต้นเพลงนี้ในรุ่นของเราเนี่ยเพราะว่านักร้องหญิงคนนี้เนี่ยนะครับมีการมาถ่ายมิวสิกวิดีโอที่โรงเรียนสูงกว่าวิทยาลัยด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยครับเราได้รับเกียรติจากนักร้องหญิงคนนั้นครับ Dancing Queen ของเมืองไทยตัวจริงมาในค่ำคืนนี้ด้วยขอเชิญพบกับ Dancing Queen ของเราเลยครับI'm not afraid to die.
่อนอื่นต้องขอขอบคุณน้องๆม.1 ทั้งหมดนะครับนาคุณคุณม.1 ของเรานะครับบางคนนี่ลูกเข้าสวนกุหลาบแล้วนะครับอย่าว่าไปนะครับในทีมที่เต้นอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นะครับขอเชิญอาจารย์อยู่ตรงกลางเลยครับอาจารย์แดนซิ่งควีนของเราครับอาจารย์นครสันธิโยธินและอาจารย์กันวิลมชูสังครับขอเสียงมืออีกครั้งครับเดี๋ยวอาจารย์ครับถามจริงๆฝึกร้องนานไหมครับผมสงสัยมากเลยครับก่อนถามว่าฝึกร้องนานหรือเปล่าอาจารย์เหนื่อยพอจะตอบไหวไหมครับตอนนี้ให้หายใจให้พักหายใจครึ่งนาทีครับอาจารย์บอกว่าฟิตอยู่หายใจไม่ทันให้พักครึ่งนาทีครับก็พักนึงอะค่ะเพราะว่ามาแบบกระชั้นทั้งเนื้อเพลงทั้งท่าเต้นโอ้แต่ผมจะบอกว่าอาจารย์กับพี่ลมนี่นะครับวันแรกที่มาซ้อมนะครับ1อาทิตย์ก่อนที่เราจะมาจัดงานนี้กันนะครับเนื้อเป๊ะมาตั้งแต่บ้านเลยนะครับอย่างนั้นเลยเหรอครับแล้วอาจารย์นครล่ะครับอาจารย์ซ้อมนานมั้ยครับเพลงนี้3วันค่ะ3วันเท่านั้นเองนะครับจำเนื้อไม่ได้จำเนื้อไม่ได้อาจารย์นครชอบร้องเพลงอยู่แล้วแต่ปกติร้องเพลงช้านะครับถ้ารู้จักพอจะรู้ว่าจริงๆแล้วนี่น่าจะเป็นเวทีแรกของอาจารย์กับพี่ลมเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับตบมือเป็นกำลังใจให้อาจารย์กันหน่อยครับพวกเราครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์อาจารย์กันดีกว่าครับย้อนเวลาตอนที่เราอยู่ม.1 กันตอนที่อาจารย์พาเด็กๆหน้าตาอย่างพวกเรานะครับไปเข้าค่ายปอมตอนม.1 ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับอาจารย์ถามอาจารย์นครก่อนครับตื่นเต้นค่ะดีใจที่ได้พบลูกศิษย์ใหม่ๆรับน้องม.1 นะครับอาจารย์กับพี่ลมเคยพาเด็กๆไปเข้าค่ายไหมครับเป็นยังไงไหมครับเด็กสวนม.1 ก็ตอนแรกๆเขาก็น่ารักเนาะตอนหลังๆนะครับอาจารย์ก็เป็นอย่างที่เราเข้มแข็งอยู่ตอนนี้โอเคครับผมอาจารย์ใช้คำว่าเข้มแข็งนะฮะน่ารักกว่าเดิมน่ารักกว่าเดิมเป็นไงรู้สึกอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับเจอเด็กๆตั้งแต่สมัยม.1 มาถึงม.6ไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ที่ผมที่อาจารย์คอเลยครับก็มีความประทับใจต่างกันแต่สิ่งหนึ่งก็รู้ว่าณเวลานี้เรารักสวนโดยเฉพาะรุ่นเรารสช.รักสวนชั่วชีวิตขอบพระคุณครับผมขอบคุณครับอาจารย์นครว่าไงบ้างครับเรื่องนี้ครับเช่นกันครับเพราะเธอไม่เคยลืมเราเราเลยไม่เคยลืมเธอขอบพระคุณครับผมโอ้โหมาเป็นสคริปต์นะครับเป็นสคริปต์ก็เราก็ต้องส่งอาจารย์ไปนั่งพักหายใจกันก่อนดีกว่านะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์นครและอาจารย์กับพี่ลมด้านล่างเลยครับขอถือตัวมือให้อาจารย์สองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนเชิญเพื่อนๆด้วยครับครับตอนนี้เราไปขึ้นม.2 กันดีกว่าม.2 ม.2 จำได้ไหมครับคุณก๊อฟว่าเราทำอะไรกันบ้างตอนอยู่ม.2 ไม่ผมเหมือนเดิมนะผมไม่ค่อยเข้าเรียนยังไงผมก็ไม่เข้าเรียนอย่างนั้นคือชีวิตคุณก๊อฟนี่เหมือนกันตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 นะม.5 ผมไปม.5 ไปม.5 เหมือนกันเอางี้ดีกว่าไฮไลท์ถ้าย้อนกลับไปได้ตอนม.2 ไฮไลท์ที่พวกเราทำกันคืออะไรบ้างครับโอ้คิดก่อนเพราะหลายเรื่องหลักๆเลยก็ต้องมีนะครับงานลูกเสือโลกครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าพวกเรานะครับรุ่น115นะครับได้มีการซ้อมเต้นนะครับกับรุ่นพี่114นะครับเพื่อไปแสดงที่สนามสุพัชราศัยนะครับต่อหน้าพระพักของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่10ในปัจจุบันนี้ครับจำได้เลยนะครับจำได้เลยถ้าตอนม.2 เนี่ยซ้อมกันทุกเช้าเอาเป็นว่าคาบแรกเนี่ยแทบไม่ได้เรียนเกือบเดือนน่ะซึ่งก็เหมาะสำหรับพวกเรานะพวกเรามากชอบเลยไม่เรียนคาบแรกก็ไม่เป็นไรแล้วจำได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยกิจกรรมเราทำอะไรกันบ้างครับลูกเสือโลกกิจกรรมเนี่ยก็คือปกติโรงเรียนเราเนี่ยเด่นเรื่องกิจกรรมแปลกสอนอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเนี่ยก็เลยคิดวิธีการใหม่ๆด้วยการแปลกสอนแต่ว่าไม่แปลด้วยเพจเหมือนที่เราคุ้นเคยกันนะครับเราแปลด้วยร่างกายของเด็กรุ่น114และ115นะครับก็จะมีตัวเราเนี่ยนะครับไปรวมกันอยู่ในสนามสุบนะครับมีการใส่เสื้อสีที่นำมาประกอบกับการออกกำลังกายเป็นท่าทางเหมือนออกเหมือนเอ็กซ์เซอร์ไซส์เต้นแอโรบิกอะไรแนวๆนี้นะครับแล้วก็มีการแปลขบวนเป็นพระนามาภิไธยย่อสกด้วยครับในขณะนั้นครับครับจำได้เลยตอนนั้นเป็นการแปลอักษรที่เราไม่ใช่นั่งแปลบนสแตนเป็นการแปลอักษรที่เราต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในสนามสุบเยอะแยะเลยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพวกเราด้วยความสำเร็จและคนที่อยู่เบื้องหลังเหล่านี้คืออาจารย์ของพวกเรานั่นเองแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโมเสียเวลาทำไมไปดูกันดีกว่าครับว่าม.2 พวกเราทำอะไรกันครับหน้าเดินกำลังหน้าเดิน
12หยุดซ้ายหัน1ช่วงแขนทั้งหมดจัดแถวหนึ่งเท่าตรงวันทยาหัดมือลงตะเบียบพักเท่าตรงซ้ายหันขวาหันกับลังหันกับลังหันเท่าตรงตระเบียบพักเท่าตรงวันนี้ยาหัดมือลงขวาหันหน้าเดินเกษียณหรืออาจารย์พึ่งบรรจุครับเต้นขนาดนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับทุกคนใช่แล้วครับแล้วขอเสียงตบมือให้กับทีมม.2ของเราด้วยนะครับเมื่อกี้ยังอยู่ม.1อยู่เลยโตไวมากนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์อาจารย์ของเรานิดนึงดีกว่าครับแนะนำก่อนไหมครับอาจารย์พงศ์จิตเนรจิตครับขอเสียงตบมือให้อาจารย์ด้วยครับอาจารย์สุริยาวรสวงครับผมและอาจารย์สุขใจแก่นดีครับผมจริงๆแล้วตอนแรกๆที่เราจะซ้อมมือเนี่ยอาจารย์บอกว่าครูเต้นไม่ได้หรอกไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนผ่านไป3ชั่วโมงฮะผมว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เต้นต่อด้วยครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวอัปเตอร์บัตตี้เต้นกันต่อนะครับครูนะครับได้ครับผมอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกสนานดีไหมครับกับลูกศิษย์115ครับถามทั้ง3ท่านเลยครับค่ะก็สนุกมาก
นะคะสนุกมากก็คือรุ่น115เนี่ยพาครูสนุกจนหมดแรงแล้วตอนนี้อาจารย์ค้างอย่างนั้นเนี่ยผมกับชนะนี่ไปใต้ตุ่มหายใจไม่ทันเลยโอเคลืมไปมียาดมใครมียาดมบ้างฮะขอด่วนๆตาผงจิตเป็นไงบ้างครับสนุกค่ะแต่เหนื่อยค่ะตอนนี้เหนื่อยแค่วันนี้หรือเหนื่อยมาทั้งปีแล้วครับไม่เหนื่อยค่ะอ๋อนะครับอาจารย์สุขใจว่าไงครับสนุกมากแล้วก็ทำให้คิดถึงความหลังครั้งไปค่ายลูกเสือม.2ค่ะเพราะว่าจิตใจอยู่กับม.2ตลอดตั้งแต่ย้ายมาจนกระทั่งเกษียณค่ะรักทุกคนนะคะม.2โอ้โหอ้าวม.อื่นไม่รักอ้าวแย่เลยยิ่งไอ้ม.1รุ่นนี้ยิ่งไม่รักเลยเพราะยังไม่เคยเจอตอนม.2ครับก็จริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยท่านก็อยู่โรงเรียนสูงระดับมาอย่างนานผมอยากทราบความรู้สึกนิดนึงครับเป็นยังไงมั้งครับวันนี้เกษียณละเราเป็นยังไงมั้งครับอาจารย์ของครับถามอาจารย์ดีกว่าแล้วก็อยากฝากอะไรถึงกับลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ผ่านมาโอ้โหทั้งเป็น10เป็น20 30รุ่นครับก็คงเป็นความผูกพันที่อยู่มานานนะคะก็ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างครูพี่ที่มีต่อครูน้องรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้องนะคะแล้วก็ศิษย์เก่าทุกคนรู้สึกรักและภูมิใจในสถาบันแล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะคะจากสถาบันแห่งนี้สถาบันอันเป็นที่รักค่ะครับครับข้ามไปจากสุขใจก่อนได้ไหมฮะจากข้ามไปจากสุขใจก่อนครับสำหรับครูมาอยู่ที่นี่ประทับใจมากในความเป็นเด็กสวนกุหลาบที่ทุกคนเป็นคนที่เตือนได้สอนได้แสดงว่าเราทุกคนสามารถพัฒนาได้ถึงสุดๆของคนในสังคมนะคะขอบคุณค่ะเสียงตบมืออาจารย์สุขใจด้วยครับอาจารย์สริยาครับค่ะก็ครูยิ่งมาเห็นรุ่น115นะคะในการจัดงานครูจะบอกว่าลูกๆที่อยู่สวนกุหลาบครบทั้ง6ปีเนี่ยไม่ผิดหวังแน่ๆนะคะไม่ผิดหวังแน่ๆเราจะได้ฝึกทุกอย่างเช่นวิชาการนะคะฝึกความอดทนฝึกความอดกลั้นคือฝึกทุกอย่างนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรักระหว่างพี่กับน้องนะคะแล้วระหว่างศิษย์กับครูนะคะอันนี้คือสิ่งที่ครูว่าเนี่ยโรงเรียนใดเนี่ยก็ยังสู้โรงเรียนสวนกุหลาบไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะครูผ่านมา3โรงเรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอยืนยันว่าขอให้พวกเราเนี่ยรักสวนกุหลาบแล้วก็อยู่สวนกุหลาบตลอดไปนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ม.1ก็ขอให้อยู่ทั้ง6ปีนะคะเราจะได้ประโยชน์มากมายค่ะใครเห็นด้วยกับอาจารย์ปรบมือดังๆครับผมและตอนนี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์มากเลยครับอาจารย์ของจิตอาจารย์สุริยาและอาจารย์สุขใจครับผมอันนี้คือกิจกรรมที่เราทำกันตอนอยู่ม.2นะใช่ครับผมแต่ว่าตอนจบม.2ไปแล้วเนี่ยพอเราขึ้นม.3ครับมันก็จะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างครับที่บรรดาเด็กสวนกุหลาบทุกคนนะครับต้องเคยผ่านกิจกรรมนี้มาแล้วทั้งนั้นแปลกสอนถูกต้องฮะแน่นอนนะครับแปลสอนนี่อยู่ในสายเลือดนะครับใครแปลไม่เป็นเปิดเพจไม่เป็นเนี่ยอย่าได้พูดชนะว่าจบสวนกุหลาบไปเอาเป็นว่าเคยเปิดเพจแล้วกันเปิดผิดเปิดถูกอีกเรื่องนึงใช่ๆๆแต่ต้องเปิดเป็นไงอย่างน้อยต้องเปิดเป็นอย่างน้อยต้องเปิดเป็นนะครับผิดถูกบ้างใครตีโค้ดรีบลุกไม่เป็นไม่ได้เด็กสวนไม่ใช่แล้วนะครับแล้วก็มีอีกหลายกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีพิธีกรรมอะไรบางอย่างครับที่จะอยู่คู่กับการแปลอักษรครับคุณก๊อฟมันก็เป็นชื่อชุมนุมเข้ามานะชุมนุมเชียร์และแปลอักษรต้องมีเชียร์นะมีเชียร์ต้องมีอะไรครับพี่ชนะครับต้องมีเชียร์ลีดเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเรานะครับจะขอเรียนเชิญนะครับเชียร์ลีดเดอร์ขึ้นมาบนเวทีครับวงสวนพร้อม3 43 4
พร้อมพร้อม3 4 3 4พร้อมพร้อมลิฟต์ลงลิฟต์ลงพร้อม3 43 4พร้อม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 See you.
ระโคมยำยามแววสามโลกคือความโศกชนสยามรำร้องไห้กราบพระบาทหยาดน้ำตาหลั่งอาลัยเหมือนดวงใจของแผ่นดินจักสิ้นกระหม่อมแก้วนิราศแล้วจากแหล่งล่าประชาสยามเหลือพระราชธรรมคำเขตคำฝากนิยามฝากเด็กไทยในมือครูการเดินหน้าในอุ้งมือที่ถือกำคือก้อนตาดำดำงามผุดพองถ้ารักปันปันชมให้สมปองอย่าให้ต้องเสียชื่อมือฉันครูThank you.
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยังหาสิ้นสุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะจัดงานมุทิตาจิตปี2560สมาคมศิษย์เก่าคณะครูอาจารย์และศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโอเคครับนะครับเราก็มาเข้าพูดช่วงพูดเข้าช่วงพูดคุยกับอาจารย์กันต่อดีกว่าแต่ว่านี่เราเล่นใหญ่ไปไหมวะเราเอา สแตนแปลอักษรมาไว้ในคอคอนเสิร์ตนะครับก็ถือเป็นการเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์แล้วกันนะครับปกติบอกอยู่ในคอคอนเสิร์ตก็เซอร์ไพรส์ละมาเจอสแตนในคอคอนเสิร์ตอาจารย์รู้สึกยังไงกันบ้างครับสำหรับสิ่งที่อยู่ข้างหลังอาจารย์ครับถามอาจารย์สุพจน์ก่อนอาจารย์สุพจน์ร้อนรอยครับคาดไม่ถึงว่าความรักความรู้คุณกตัญญูรู้คุณของนักเรียนรสช115จะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ซาบซึ้งมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์เบญจวรรณครับบริบาลบุรีพันธ์อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้สวยขอบคุณค่ะก็คิดว่าเพลงที่ให้พวกครูร้องเนี่ยค่ะมันสมประกอบกับการแปลอักษรของนักเรียนครูคิดว่านี่แหละค่ะตรงกับพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่าสวนกุหลาบต้องไว้ลายใครเห็นด้วยตบมือสวนกุหลาบต้องไว้ลายครับอาจารย์ปิยนุชครับถามนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เพลงนี้การแสดงแบบนี้อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับก็ประทับใจนะคะประทับใจค่ะว่าสิ่งที่เราทำมันบ่งบอกว่าเราทั้งรักทั้งเทิดทูนท่านครับผมจริงๆจริงๆผมแปลกใจอยู่เรื่องนึงนะครับแปลกใจอะไรครับอาจารย์เนี่ยสอนเด็กมาไม่รู้กี่รุ่นลูกศิษย์ไม่รู้กี่หมื่นคนพอบอกว่าขอสัมภาษณ์ปุ๊บอย่าเลยครูอายนี่เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเรื่องจริงก็เลยงงว่าปกติอาจารย์สอนเด็กเยอะมากเลยอ่ะแล้วทำไมอาจารย์อายนะครับอาจารย์วิมลวรรณตอบหน่อยได้ครับเอาละครับอะไรขึ้นอาจารย์พิมพ์นั่นนั่งเครียดอยู่เลยเจอเลยครับอาจารย์ห้ามเครียดงานนี้เรามาสนุกกันครับครูอาจารย์ว่าไงครับก็ครูก็ประทับใจนะแล้วก็ตื่นเต้นตลอดเวลานะก็ขอพูดว่าครูโชคดีมากที่มามีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรลับแห่งนี้องค์กรขอบคุณจริงๆขอบคุณค่ะขอเสียงตบมือให้องค์กรลับด้วยนะครับอาจารย์ประพัฒน์สอนครับอยากพูดอะไรกับพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่ที่นี่บ้างครับขอหนึ่งเรื่องครับให้อาจารย์เลือกเรื่องก็คือที่สวนกุหลาบมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างตั้งแต่หนูอยู่ตั้งแต่ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้หนูเป็นผู้นำของสังคมในปัจจุบันนี้ค่ะขอบพระคุณครับตบมือให้อาจารย์ที่น่ารักของเราทั้ง5ท่านด้วยครับยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็ขอเชิญเพื่อนๆที่น่ารักของเราครับช่วยนำทางอาจารย์ด้วยครับให้อาจารย์ไปพักก่อนนะครับให้อาจารย์ไปพักผ่อนคืนนี้ยังอีกยาวไกลปะม.4กันดีกว่าพี่ชนะครับม.4พี่ชนะทำอะไรครับขอกิจกรรมสำคัญสำคัญไม่ดูโพยไม่มีโพยใช่ไหมเอาจริงๆจำไม่ได้ทำเยอะมากจำเยอะมากแต่ว่าม.4เนี่ยเราเหมือนกับว่าต้องมามอบตัวอีกรอบนึงจากม.3ปุ๊บขึ้นม.4มารอบตัวอีกรอบนึงเราก็ต้องพาผู้ปกครองมาแล้วม.4มีกิจกรรมที่เราทำเยอะมากๆจำลาตีนี้เลยด้วยกีบกุหลาบได้ไหมครับงานนี้แหละครับงานนี้เนี่ยเราก็ไปแปลกสอนเหมือนกันนะครับงานนี้เนี่ยมีความสำคัญกับโรงเรียนเรามากเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่โรงเรียนเราเนี่ยกำลังระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมสวนกุหลาบรำลึกหลังใหม่นะครับเด็กที่อยู่เกินรุ่น115ลงไปเนี่ยไม่เจอละหอประชุมอาคารสวนกุหลาบรำลึกหลังเก่านะครับซึ่งรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้เห็นได้ใช้แล้วก็มีเข้าไปถ่ายรูปกับครูประจำชั้นที่หอประชุมด้วยนะครับฟังแล้วนี่นึกถึงอาคารหอประชุมหลังเก่าเลยนะครับน้องๆเนี่ยที่มานั่งอยู่หลังเนี่ยอาจจะรุ่นหลังๆมาแล้วยังไม่ทำก็เป็นยังไงเดี๋ยวพวกพี่ขอเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าเป็นยังไงครับพี่ชนะดำเนินเลยครับเรื่องเล่ายาวเนี่ยนะครับเรามี VDR ด้วยนะเพราะว่าข้อมูลเยอะมากสคริปต์นี่ประมาณหน้าครึ่งนะครับผมเล่าอย่างนี้ครับหอประชุมสวนกุหลาบล้ำลึกหลังเดิมเนี่ยครับเราสร้างตั้งแต่ปี2496นะครับในสมัยนั้นนะครับหลวงบุญญาปาริตเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนะครับลักษณะหอประชุมนะครับเป็นหอประชุมทรงสูง
นะครับยาวประมาณ25เมตรนะครับกว้างประมาณ18เมตรมีรูปแบบศิลปะยุคโรมันก็คล้ายๆกับตึกยาวของพวกเรานั่นเองนะครับด้านบนและรอบหอประชุมทั้งหมดเนี่ยครับจะมีศิลปะนะครับเชิงพุทธศาสนาจริยศึกษาและการเรียนการสอนนะครับซึ่งศิลปะเหล่านี้นะครับแสดงออกเป็นภาพการเล่นกีฬาการทดลองวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนนะครับด้านหน้าจะมีเหล็กดัดเป็นรูปดอกไม้รูปเด็กไหว้ครูอาจารย์นะครับและหอประชุมแห่งนี้นะครับมี2ชั้นเหมือนโรงละครนะครับส่วนใหญ่แล้วบรรดาครูอาจารย์จะนั่งชมการแสดงของบรรดานักเรียนจากชั้น2ครับครับผมในปีพุทธศักราช2534นะครับสมัยที่อาจารย์สุทธิเพ็งปานเป็นผู้อำนวยการนะครับหอประชุมสุนกุหลาบล้ำลึกก็มีสภาพทรุดโทรมมากจึงได้มีการรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารหอประชุมใหม่เป็นอาคารที่เห็นในปัจจุบันนะครับซึ่งอาคารแห่งใหม่นี้นะครับเราได้รับความกรุณาอย่างสูงสุดจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับและเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารให้อีกด้วยครับครับสคริปต์เรายาวมากครับตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วครับเรื่องประวัติหอประชุมนะครับเดี๋ยวเรามีให้ตอบคำถามหลังรายการนะครับใครตอบถูกมีรางวัลให้อันนี้ตั้งใจอ่านยิ่งกว่าตอนอ่านหนังสือสอบนะครับเอางี้ดีกว่าเราย้อนเวลาไปดูครับว่างานราตรีนี้โปรยด้วยกลีบกุหลาบเป็นยังไงกันบ้างขอเชิญเลยครับThank you.
ไม่เปลี่ยนจิตใจของเราแม้สุขหรือเศร้าอย่างไรเป็นกุหลาบพอมวนหอมอย่างทวนลมได้เพราะเกิดจากใจไม่ใช่อะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยผมนึกว่าพี่เบิร์ดร้องครับสมัยผมเป็นพี่เบิร์ดร้องนะครับตอนนี้เป็นอาจารย์แก๊งนี้ร้องให้พวกเราฟังนะครับเพราะมากเลยครับอาจารย์ครับพร้อมไหมครับพวกเราขอเสียงตบมือให้อาจารย์อีกครั้งครับโอเคนะครับเอางี้ดีกว่าครับพี่ก๊อฟเดี๋ยวเรามาแนะนำอาจารย์อีกทีอาจารย์สุพจน์น่าจะทันอาคารหลังเก่าอาคารหลังเก่านี่ทันครับมี2ชั้นเวลามีการแสดงมีดนตรีคุณครูจะนั่งข้างบนเวลามีประชุมครูก็ยกเก้าอี้เข้าไปแล้วก็นั่งกับเก้าอี้เลื่อนไปมาได้ปัจจุบันถูกรื้อแล้วลวดลายที่อยู่หน้าหอประชุมเนี่ยวันนี้ยังอยู่แล้วก็ไปอยู่ที่ใต้ตึกอาคาร1 2 3ยังอยู่ในสภาพดีครับครับและนี่คือประวัติศาสตร์นะครับของอาการหอประชุมหลังเดิมนะครับขอเสียงตบมือให้อาจารย์อีกครั้งครับจริงๆเมื่อกี้เราไม่น่าเล่าประวัติเองเลยน่าจะให้อาจารย์สุพจน์เล่าให้ฟังทั้งหมดเรื่องละ3ประโยคจบเรานี่ล่อกันไป1หน้ากระดาษ A4 นะครับอาจารย์ความซนอีกความซนมีเพดานมันวิ่งไปบนเพดานแล้วเอาขาแหย่ลงมากลางหอประชุมเลยครับเห็นแต่ขารุ่นอะไรครับอาจารย์ครับจำไม่ได้นอนจามอยู่ที่บ้านตอนนี้อาจารย์ชิติครับอาจารย์จำหอประชุมสูงกราบรำลึกหลังเก่าของเราได้ไหมครับขอเชิญที่ใหม่จำได้ค่ะเพราะว่าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหอประชุมที่สวยแต่เผอิญว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีน้อยจึงจะต้องเปลี่ยนตรงนั้นเป็น2ชั้นแทนอาจารย์มีลูกศิษย์ที่มีพฤติกรรมแสบๆแบบที่อาจารย์สุพจน์เจอไหมครับที่หอประชุมไม่ใช่ลูกศิษย์ก็เป็นอย่างที่อาจารย์สุพจน์เล่าให้ฟังว่ามีเด็กปีนบนหลังคาหอประชุมบนฟ้าแล้วฟ้ามันทะลุลงมาแล้วก็เขาก็ตกลงมาห้อยลงมาแล้วก็มีอาจารย์ไปช่วยถ้าผมจำไม่ผิดนะ115ถ้าผมจำไม่ผิด115ครับครูแน่ๆครับอาจารย์ยุวนุชมีอะไรเสริมไหมครับนิดนึงของครูเหรอคะถ้าพูดถึงสูงกุหลาบลำลึกเนี่ยครูก็ประทับใจตรงที่ว่าหอประชุมเนี่ยไม่ต้องใช้แอร์อย่างปัจจุบันเนี้ยนั่งแล้วเย็นสบายมากอีกอย่างหนึ่งครูรุ่นพี่อ่ะก็ดูแลครูด้วยเราทำคะแนนโดยเขียนด้วยมือแต่ปัจจุบันเนี้ยต้องใช้คอมพิวเตอร์ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต่างกันต่างคนต่างก็อยู่ห้องพักตัวเองแต่สมัยนู้นเนี่ยทุกคนจะมารวมกันทั้งม .1 2 3 4แล้วก็6นะคะแต่ครูต้องเกริ่นนิดนะคะจริงๆแล้วครูไม่ได้สอนม .4 แต่เผอิญครูได้รับบัตรเหตุก็เลยต้องมาอยู่ร้องเพลงเพราะๆให้ฟังกะคุณครูไปโดนอะไรมาครับเนี่ยอ๋อก็ตามสไตล์ศูนย์กุหลาบละเด็กผู้ชายไม่มีใครที่จะไม่ได้เข้าเฝือกหลายคนเยอะค่ะนะครูก็เป็นส่วนหนึ่งที่สอนก็ลองทดลองเข้าเฝือกก่อนเกษียณสักนิดหนึ่งอ่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมแฉให้เลยครับสวยนะคะตอนหมอบอกอาจารย์เป็นอาจารย์สวนกุหลาบเนี่ยจะเอาสีฟ้าหรือชมพูครูเกรงใจอ่ะขอข้างเดียวขอสีฟ้าค่ะจริงๆแล้วต้องแฉครับจริงๆอาจารย์ยุวนุชเนี่ยอยู่ในชุดการแสดงของม.2 ครับแต่อาจารย์บอกว่าไม่อยากเต้นครับเอาแขนฟาดป้าบหักเลยฉันเต้นไม่ได้แล้วนะครับไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์นะครับอาจารย์สมานจิตครับอาจารย์มีความรู้สึกยังไงกับเด็กสวนกุหลาบในยุคปัจจุบันนะครับรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็ขอประกาศไว้ณที่นี้เลยว่านักเรียนสวนกุหลาบเนี่ย
คุณภาพยอดเยี่ยมสมกับที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้รับการยกย่องที่มีเกียรติสูงสุดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศไทยสิ่งที่ประจักษ์ชัดเจนคือนักเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีความรู้และความสามารถในทุกด้านยอดเยี่ยมค่ะโอ้โหขอเต้นมือให้อาจารย์เลยครับอาจารย์นุจิตครับขออนุญาตอาจารย์ครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรให้กับบรรดาลูกๆชาวสวนกุหลาบสักเล็กน้อยไหมครับพอดีครูอยู่อันนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาสอนที่โรงเรียนสวนกุหลาบนี้นะคะก็ยังจำสิ่งที่อยู่ในอดีตได้นะคะเมื่อปี2521นะคะเคยสอนนักเรียนที่ตึกยาวนะคะหลังยาวพอดีตอนนั้นตึกนั้นยังใช้เรียนได้นะคะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยกำลังสอนอยู่นักเรียนคนหนึ่งก็ยกมือขึ้นนะคะแล้วบอกว่าคุณครูครับผมขออนุญาตลงไปข้างล่างหน่อยครูก็ถามว่าไปทำไมผมไปเก็บหน้าต่างครับหน้าต่างมันหลุดลงไปโรงเรียนเก่าแก่มากนะคะแล้วมีอีกนะคะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยครูสอนอยู่เนี่ยมีนักเรียนจำนวนมากนะคะห้องหนึ่งประมาณ60คนนะคะสอนอยู่ก็มองเห็นเอ๊ะนักเรียนคนหนึ่งข้างหลังห้องนั่งโยกเยกไปโยกเยกมาบอกอ้าวทำไมถึงนั่งอย่างนั้นอาจารย์ครับเก้าอี้มันมี3ขาผมเอาขายันไว้อีก1ขาค่ะก็น่ารักนะคะน่ารักมากเลยก็นึกถึงตอนนั้นแล้วมีความสุขนะคะมีความสุขมากอยากจะฝากข้อความไว้นะคะกับนักเรียนสวนกุหลาบตลอดทุกรุ่นเลยนะคะในเนื้อเพลงที่ครูเพิ่งร้องไปเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นกุหลาบหอมหวนหอมยังทวนลมได้เพราะเกิดจากใจไม่จางนะคะก็นึกถึงความดีงามของนักเรียนสวนกุหลาบนะคะที่จบออกไปไม่รู้กี่รุ่นแล้วเนี่ยก็ต่างออกไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะคะของเราเนี่ยครูก็คิดว่านักเรียนรุ่นต่อๆไปก็จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยต่อไปครูก็จะคอยฟังข่าวต่างๆของโรงเรียนนะคะด้วยความชื่นชมแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่คิดถึงโรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ของพวกเราครับผมเดี๋ยวขอเชิญขอเชิญอาจารย์กลับไปนั่งพักผ่อนกันก่อนนะครับตอนนี้เรามาที่กิจกรรมตอนที่เราอยู่ม.5 กันม.5 เนี่ยทุกคนต้องจำได้แน่นอนปีนั้นมีการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรอ้าวเหรอครับแล้วทีมที่ได้แชมป์จตุรมิตรปีนั้นทีมอะไรครับคุณก๊อฟถ้าคุณชงมาขนาดนี้ผมไม่ตอบสวนกุหลาบเนี่ยผมต้องโดนครึ่งหอกระทืบไปอย่างต่ำใช่แล้วครับนะครับและขณะนี้นะครับเราขอเชิญนะครับเพื่อนๆนักฟุตบอลที่คว้าแชมป์ในวันนั้นนะครับขึ้นมาบนเวทีด้วยครับครับรอแป๊บจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับในรุ่น115เนี่ยนะครับที่เห็นในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเรายังอยู่กันไม่ครบนะครับเรามีเพื่อนๆเราส่วนนึงนะครับซึ่งเป็นทีมงานทำงานกับพวกเรามาทั้งปีนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นยอดมนุษย์ครับพวกเขาเป็น OSK Iron Man นะครับแล้วตอนนี้เพื่อนๆกลุ่มนั้นยังทำภารกิจอยู่ใช่ครับเพื่อนๆเราในหลายๆคนนะครับเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีนะครับเพื่อจะลงแข่งขันรายการ Iron Man ที่เกาหลีนะครับเขาส่งวิดีโอมาแนะมาทักทายพวกเราด้วยครับขอดูก่อนที่จะคุยกับ5คนข้างหลังก็แล้วกันนะครับไปดูกันครับครับสวัสดีครับผมโมด115นะครับข้างหลังผมเพื่อนต่อ115เพื่อนบอยครับในโชว์ขอ115หน่อยครับเพื่อนตูนเพื่อนตูนนะครับเพื่อนทูนแล้วก็หมออักนะครับวันนี้เราสอแบดด้วยนะครับคือพอดีว่าวันนี้เราติดภารกิจมาแข่งไตรกีฬาไอรอนแมนที่ประเทศเกาหลีครับเพื่อโรงเรียนเพื่อชาตินะครับนำโดย
นำโดยอาจารย์ที่ประมาณนะครับทีมเราเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดของคนไทยนะครับมาด้วยกันประมาณ22คนผมผู้ติดตามประมาณเกือบ30กว่านะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ที่มาพูดอะไรให้อาจารย์ที่กำลังจะเกษียณปีนี้หน่อยครับสวัสดีค่ะน้องๆเสียดายจังที่ไม่ได้ไปงานขอให้มีความสุขในวัยเกษียณนะคะแล้วเจอกันวันที่29กันวัยเกษียณนี่คือเหมือนวัยเริ่มต้นใช่ไหมครับใช่เริ่มต้นชีวิตใหม่ความสุขมากกว่าเดิมคูณ2โอเคครับไม่ต้องทำงานแล้วเที่ยวอย่างเดียวค่ะโอเคพบกันนะคะโอเคครับเดี๋ยวให้ทุกคนพูดอะไรนิดๆหน่อยๆครับโต๊ะนี้ว่าไงครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ122ก็เสียดายนะครับไม่ได้ไปร่วมงานพิธีกรด้วยครับก็ขอร่วมที่เกเย่แล้วกันนะครับผมแล้วจะแข่งเชียร์พวกเราด้วยนะครับแข่งไปฝากใช่ไหมเดี๋ยวจะโชว์เหรียญไปฝากโชว์ของดีของคนไทยให้ดูครับในนามของตัวแทน112นะครับผมเยี่ยมหล่อมากขอกราบสวัสดีอาจารย์จากที่เกาหลีนะครับก็ช่วยส่งกำลังใจมาให้เราด้วยนะครับผมรองปีปุ่มสวยไหมต่อครับรองสูตรครับตัวแทน114ครับกราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูโต๊ะนี้นะครับครับสวัสดีครับครับพี่เขียดตัวแทน112หรือเปล่าไม่ใช่ตัวแทนไปแล้วก็ไปตัวแทนไปแล้วนี่ตัวตายตัวสำรองโอเคตัวสำรอง110ครับไปรอที่งานแล้วหลายคนไปแล้วนะครับโอเคครับสวัสดี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 ครับโอ้สสแบตไว้เหมือนผู้นำสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องพูดเลย115ไม่ต้องพูดสวัสดีครับสวัสดีครับตัวแทนตัวแทนนะตัวแทนพี่ตุนตัวแทนครับพี่ตุนไอ้ตุนตัวแทนมั้ยตัวรอในฐานะรุ่น115เดี๋ยวในฐานะรุ่น115ที่มาแข่งกันแล้วนะครับก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ไปร่วมงานแต่ว่าก็จะโชว์ฟอร์มเผื่อชื่นชมเพื่อนๆทุกคนทีมงานนะครับเห็นจัดเต็มกันมากเลยจัดเต็มมากเลยนะยกยกตึกยาวไปอยู่เซ็นทรัลเวิลด์คิดว่ามีไลฟ์เดี๋ยวจะดูไลฟ์กันคืนนี้ใช่ไหมครับถ้ายังไม่นอนนะต้องนอนดิโอเคทุ่มนึงนะโอเคนะครับจัดอลังมากเรายกตึกยาวไปอยู่เซ็นทรัลเวิลด์เห็นแล้วเห็นรูปแล้วนะโอเคครับเพื่อนไปที่นั่นหลายคนละเราก็แอบดีใจนะที่เห็นน้องรุ่น122ใช่ไหมใส่เสื้อวิ่งของชมพูฟ้ารันนิ่งวิ่งเพื่อครูอย่างนั้นเลยนะครับเราเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ก็มีเสื้อตัวนั้นอยู่นะครับอย่าซื้อไปเก็บนะครับใส่วิ่งด้วยตามเจตนารมณ์ของพวกเรานะครับเพราะเราอยากเห็นทุกคนแข็งแรงอยากเห็นทุกคนออกกำลังกายร่วมกันนะครับเราก็เลยจัดกิจกรรมนั้นขึ้นมานะครับและหวังว่าทุกคนจะออกมาวิ่งกันนะครับโอเคครับแล้วหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเราเรียนเชิญบุคคลสำคัญขึ้นมาอีกดีกว่าในการพูดคุยกับเราครับขอเรียนเชิญอาจารย์ศักดาอัครทิติและอาจารย์สราวันเสือมาพนาวครับบนเวทีครับผมขอเสียงตบมือให้อาจารย์ด้วยครับอาจารย์สวัสดีครับเหนื่อยหรือยังครับอาจารย์ฮะเหนื่อยหรือยังครับไม่เหนื่อยสูงมากไม่เหนื่อยเลยสบายๆค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตเริ่มถามนะครับจากเพื่อนๆนักบอลเราก่อนครับว่าช่วยเล่าเหตุการณ์นิดนึงครับตอนที่เราได้แชมป์จตุรวิทย์ตอนนั้นเนี่ยใครจำอะไรได้บ้างครับนานมากนะมันต้องเล่าก่อนว่าจริงๆเราเกือบจะไม่ได้เข้าชิงนะครับแมตช์สุดท้ายเราต้องหวังให้เทพศิรินทร์เนี่ยชนะกรุงเทพคริสเตียน 1-0 ซึ่งตอนนั้นกรุงเทพคริสเตียนเป็นเต็ง1วันนั้นเราชนะอัสสัมกรุงอัสสัมชัญกรุงเทพเนี่ย 2-1 คือมันเรื่องผลประตูได้เสียนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเทพศิรินทร์เนี่ยชนะกรุงเทพคริสเตียน 1-0 แล้วก็จับฉลากกัน3ทีมนะครับระหว่างคริสเตียนสวนกุหลาบแล้วก็เทพศิรินทร์คนที่จับฉลากเนี่ยเป็นกัปตันทีมเพื่อนรุ่นเราเหมือนกันคือสุรชัยคงงามมากชื่อเก่งนะครับเพื่อนๆอาจจะจำกันได้แต่ตอนนี้เก่งก็ติดภารกิจอยู่ที่จังหวัดตราดอยู่ทำงานอยู่แถวเกาะช้างตอนแรกผมชวนมาทุกคนคือในม.5เนี่ยตอนนั้นผมติดจตุรมิตรเนี่ยตอนม.5พวกเราอยู่ม.5หมดก็จะมีรุ่นพี่114ด้วยแล้วก็มีรุ่นน้อง116คือมันจะทีมขนาดใหญ่กว่านี้ประมาณ25คนนะครับก็ยังไงจะบอกว่าไงอ่ะมี115กี่คนครับ115เนี่ย10กว่าคนนะ13คนครึ่งทีมกำลังหลักใช่ครับแต่ที่ไม่มานี่ก็รับราชการตำรวจอยู่ทางใต้แล้วก็ติดภารกิจพยายามติดต่อแล้วส่งความยินดีไปที่เพื่อนๆพวกเราเหล่านั้นด้วยก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวว่าจะถ่ายรูปไว้ว่าถ้ามันมามันคงขึ้นข้างบนมันคงเขินเหมือนผมอ่ะครับอ่ะนะครับตกลงว่าเราเข้าชิงได้เพราะว่าเรามีดวงใช่ครับดวงล้วนๆเลยครับแต่พอเข้าชิงแล้วฝีมือแล้วเราชิงกับใครนะชิงกับอัสสัมชัญกรุงเทพฮะชนะเท่าไหร่ครับปีนั้นเราเสมอครับของแชมป์ร่วมกันแชมป์ร่วมไม่เป็นไรของแชมป์ร่วมเราก็บอกว่าเราเป็นแชมป์ใช่ครับเราเหมาว่าเราเป็นแชมป์หมดนะครับถามเพื่อนๆนิดนึงครับจำอะไรกับอาจารย์ศักดากับอาจารย์สราวันได้บ้างครับ
เดี๋ยวผมกลับไปที่ธีมเดิมที่เราคุยกันก่อนนะครับอะไรนะสุภาพอะไรนะที่พี่เมธบอกนะครับกรุณาเซ็นเซอร์ตัวเองจบด้วยกตัญญูด้วยอ่ะเริ่มครับถ้าเป็นอาจารย์ศักดานะครับคือผมเนี่ยเรียนสุขศึกษากับอาจารย์ศักดาแต่ผมบางทีผมไม่ค่อยเข้าเรียนมันเพื่อนชอบชวนไปข้างนอกอยู่เรื่อยฮะแล้วผมเป็นคนรักเพื่อนห่วงเพื่อนว่าเอ้ยอย่าไปทำอะไรไปเกะกะตรงไหนหรือเปล่ามาเข้าเรียนดึงกันไปดึงกันมาหมดชั่วโมงแต่ที่จำได้เลยของอาจารย์ศักดาเนี่ยผมว่าเพื่อนทุกคนน่า115ต้องจำได้คือว่ามึงกลับไปฝึกขมิบวันละ300เอ๊ะอาจารย์สอนแต่รุ่น115หรือสอนรุ่นอื่นด้วยครับก็หลายรุ่นครับใครได้ยินคำนี้จากอาจารย์ศักดามั้งครับขอมือครับโอเคแสดงไม่ใช่แค่รุ่น115แล้วครับจำอะไรไม่ได้จำคำนี้ได้อย่างเดียวนะฮะเป็นโลโก้เป็นโลโก้นะครับแล้วอาจารย์สลาวันล่ะครับมีใครจำอะไรเกี่ยวกับอาจารย์สลาวันได้บ้างครับเป็นอีกแล้วเหรออาจารย์สลาวันนี่เป็นภรรยาของอาจารย์ทนสิงห์เสือมาพนาวที่เป็นอาจารย์ที่พวกเราเคารพช่วยดูแลเนาะสูงนะครับแล้วก็อาจารย์จะคอยดูแลนักกีฬาที่หอพักนะครับใครที่นอนหอพักอย่างไออาร์มเนี่ยนะครับจะมีวีรกรรมเยอะมากคือถ้าเล่าก็มันจะผิดคอนเซ็ปต์สุภาพ ทุกครั้งที่โดนลงโทษมันไม่ใช่เรื่องดีเลยผมเล่าไม่ได้จริงๆครับแต่รู้ว่าอาจารย์สลาวันมีความกรุณาต่อนักฟุตบอลมากนะครับก็คือจริงๆแล้วพวกผมก็เหมือนเป็นลูกของอาจารย์อีกคนที่ต้องดูแลตั้งแต่เรื่องการเรียนสุขภาพเรื่องของการถามอยู่เรื่องอนาคตความเป็นอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อาจารย์ทนสิงห์ก็จะเป็นคนที่เครียดสมัยก่อนเครียดได้ตีครับตีจริงอ่ะกอดเสาครับกอดเสาครับตีครับกอดเข้าเสาครับไม่ต้องหนีไม่ต้องไม่มีแอมครับเรามาถามมาสัมภาษณ์อาจารย์บ้างดีไหมครับอาจารย์ศักดาครับขอถามนิดครับแป๊บนึงครับอาจารย์สละวันถามว่าอาจารย์ทนสิงห์โหดขนาดนั้นเลยครับผมในฐานะตัวแทนนักฟุตบอลนะครับตอนนั้นโหดมากครับโหดมากครับตอนอาจารย์ทนสิงห์ซ้อมเนี่ยมันจะมีช็อตนึงที่เราใส่สตั๊ดเช้ามาพร้อมเอ้ยซ้อมบอลจะใส่สตั๊ดแล้วทุกวันเนี่ยซ้อมบอลเราจะมีลูกฟุตบอลตะข่ายให้หยิบลูกฟุตบอลมาตั้งปุ๊บเริ่มแปรบอลวันนั้นคือซ้อมปกติแต่ถ้าวันไหนที่อาจารย์นนสิงห์บอกไม่ต้องเอาฟุตบอล4 หลัก 4 หลักจะมีกลวยจราจรอยู่4อันนะครับลูกหวีดอันนึงนาฬิกาจับเวลาอันนึงแล้วก็ตั้งกลวยจราจรตรงมุมสนามฟุตบอลในโรงเรียนนะครับแล้วก็วิ่งจับเวลาวันนั้นจะเป็นวันที่เหมือนกับเหนื่อยมากคือโหจากจะเตะฟุตบอลแต่วิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งแล้วก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงที่อาจารย์เขาจะมันเป็นคนที่วิ่งเร็วอ่ะแล้วพอบอกเอ้ยมึงลองเทสเวลารอบนึงเอาเต็มสปีดเท่าไหร่เต็มสปีดประมาณ50เขาก็บวกให้พวกผมอ่ะ55แต่เราไม่ได้วิ่งรอบเดียวนะครับ1รอบครับ2รอบ3รอบ4รอบนี่วิ่งเป็นกลุ่ม4คนผัดกันนำเหนื่อยมากเป็นการซ้อมฟุตบอลที่เหนื่อยแต่ก็ต้องขอบคุณทำให้พวกคุณได้แชมป์นะครับต้องขอบคุณอาจารย์เพราะว่าหลายๆอย่างที่แกสอนมาเนี่ยมันทำให้พวกผมมีทักษะพื้นฐานแล้วบอลที่มันดีขึ้นที่พัฒนาขึ้นตลอดอ้าวตบมือครับกลับมาที่คำถามถามอาจารย์ศักดานิดนึงครับอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เป็นครูอยู่ที่สวนกุหลาบมาอย่างยาวนานนะครับอยากให้อาจารย์เล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับฟุตบอลจตุรมิตรให้เราฟังหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นปีที่เราเป็นแชมป์หรือปีที่เราไม่ได้แชมป์ก็ได้ครับเล่าสู่กันฟังนิดนึงครับอาจารย์ครับครับคือกิจกรรมจตุรมิตรเนี่ยก็เป็นกิจกรรมและประเพณีที่งดงามนะครับที่มุ่งจะสร้างความสมานันดีระหว่างโรงเรียนเก่าแก่4โรงเรียนซึ่งได้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพคริสเตียนเทพศิรินทร์และสวนกุหลาบนะครับโดยที่อาศัยฟุตบอลเป็นสื่อในการทำกิจกรรมนะครับนะทีนี้ถ้าภาพรวมในการแข่งขันจตุรมิตรมาตั้งหลายปีเนี่ยสวนกุหลาบก็ครองแชมป์มากที่สุดอยู่นะครับครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้โรงเรียนอื่นเขาก็อยากจะชนะโรงเรียนเราบ้างก็พยายามสรรหานักกีฬามาเยอะแยะมากมายผมจำได้ปีหนึ่งที่รู้สึกประทับใจมากก็คือกรุงเทพคริสเตียนกับอัสสัมชัญเนี่ยดึงนักกีฬาดีๆคัดตัวไปก่อนได้เยอะแยะมากมายเลยก็จะมีแต่เทพศิรินทร์กับเราโรงเรียนเราซึ่งได้นักกีฬารองๆลงมานะครับ
จำได้ว่าครั้งแรกที่ไปเชียร์ในแมตช์นี้ในปีนี้เนี่ยเราเจอเทพศิรินทร์ก่อนปรากฏว่าเราแพ้เทพศิรินทร์ 1-0 ก็เลยมานึกในใจว่าสงสัยโรงเรียนสุกุลาปีนี้คงจะครองอันดับบวยแน่นอนนะก็ว่าก็แข่งเป็นแมตช์ต่อไปอีกนะครับผลปรากฏว่าเราได้เข้าชิงแล้วเราได้แชมป์ด้วยปีนั้นครับผมประทับใจมากเลยกับความมุ่งมั่นของนักกีฬาแล้วก็โค้ชนะครับตอนนั้นก็มีความรู้สึกภูมิใจและดีใจที่นักกีฬานำความสุขมาให้เราทั้งที่เรามองว่าเราบวยแน่ๆแล้วปีนี้นะมันดูแล้วไม่มีทางเลยนะครับมันปีที่ประทับใจทีนี้ในการแข่งขันกีฬาจุลมิตรเนี่ยการแพ้ชนะก็เป็นแค่เกมนะครับมันเป็นความสุขที่เราชนะอยากจะให้ทุกคนมองไปที่เป้าหมายสำคัญของการจัดการแข่งขันก็คือมิตรภาพนะครับเราหวังว่าการแข่งจุลมิตรแต่ละปีเนี่ยให้นึกถึงมิตรภาพเป็นสำคัญที่สุดก็ฝากเอาไว้ขอบคุณนะครับขอเสียงตบมือให้อาจารย์ศักดาด้วยครับมาที่อาจารย์สราวันบ้างขอถามอาจารย์สราวันบ้างนะครับในฐานะที่เมื่อกี้นักกีฬาของเราครับบอกแล้วว่ามุมมองนักกีฬานะครับต่ออาจารย์ทุนสิงห์นะครับซึ่งเป็นสามีของอาจารย์สราวันเป็นยังไงขอถามอาจารย์สราวันบ้างครับว่าตอนที่ซ้อมหนักนะครับจตุรมิตรปีนั้นนะครับอาจารย์ทนสิงห์กลับบ้านไปครับบ่นเกี่ยวกับไอ้นักกีฬาพวกนี้ไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรที่หนักใจบ้างไหมครับอ๋อไม่มีอะไรหนักใจอะค่ะอาจารย์กลับถึงบ้านชีวิตอาจารย์ก็จะอยู่กับครอบครัวที่มีความสุขนะคะคือเรื่องงานเหนื่อยแล้วกลับถึงบ้านก็พักสดชื่นนะคะส่วนเรื่องการให้กำลังใจอะไรเนี่ยครูก็ไม่ได้ให้กำลังใจอะไรก็อยู่กันตามปกติสบายๆแต่เพียงบอกว่าถ้าเผื่อพรุ่งนี้มีแข่งอะครูก็จะบอกว่าต้องชนะต้องชนะฮะนี่คือเคล็ดลับการได้แชมป์จตุรมิตรในปีนั้นนั่นเองถ้าพรุ่งนี้มีแข่งต้องชนะต้องชนะอันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ได้กับฟุตบอลอย่างเดียวใช้กับชีวิตจริงได้ด้วยนะครับครูถ้าพรุ่งนี้เราจะต้องทำอะไรเราต้องชนะใช่ค่ะต้องชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าภรรยาที่บ้านบอกนะฮะสามีจะทำเต็มที่มากๆนะครับโอเคอีกหนึ่งคำถามของอาจารย์เบนซ์ครับจริงแล้วตอนที่สมัยผมเรียนเนี่ยผมเคยมีความฝันเหมือนกันว่าผมอยากจะกลับมาเป็นอาจารย์ที่สุนทรภพนะครับแล้วเราคิดว่ามันยากเพราะว่าระบบการศึกษาไทยมันวนไปมาเนี่ยมันวนยากแหละกว่าจะได้กลับมาแต่อาจารย์เบนซ์ทำสำเร็จครับอยากถามอาจารย์เบนซ์ครับว่าเป็นนักเรียนมาก่อนตอนนี้ไม่เป็นอาจารย์เป็นไงบ้างครับเจอลูกศิษย์เทียบกับตัวเองในอดีตเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าพูดถึงในฐานะของนักเรียนศิษย์เก่านะครับแล้วกลับมาเป็นครูเนี่ยมันบทบาทของผมมันแปลกตั้งแต่ตอนแรกที่ว่าคือผมเป็นนักฟุตบอลแล้วผมเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเรียนจบมาผมไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นครูแต่มันจับพัดจับผูจากการทำงานดำเนินชีวิตมาสอบบรรจุเป็นราชการได้แล้วก็สุดท้ายมีโอกาสกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนสวนกุหลาบคือผมพอเป็นครูเนี่ยใจก็อยากนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเด็กสวนกุหลาบปัจจุบันเป็นยังไงเราก็มีแต่ภาพของเราตอนสมัยเรียนเราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปขนาดไหนแต่ก็มีอาจารย์หลายท่านที่ยังสอนผมตั้งแต่สมัยผมเป็นนักเรียนคือวันที่ไปลงย้ายไปครั้งแรกเนี่ยคือมันเหมือนกับบ้านครับคือเหมือนกับบ้านมันเหมือนไปมองบ้านที่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้กลับมาเกือบ20ปีนะแล้วเรามีโอกาสได้กลับมาคือมันมีความสุขนะครับแล้วก็มันผมบอกตัวเองเสมอว่าผมจะทำหน้าที่ของครูของผมให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าด้วยบุคลิกหรือหน้าตาผมมันอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ผมว่าคือผมมีความตั้งใจสูงแต่เป็นที่ว่าการแสดงออกผมอาจจะขัดหูขัดตาใครบ้างนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าศิษย์เก่าสวนกุหลาบทุกคนถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำประโยชน์เพื่อโรงเรียนที่เรารักเหมือนกันทุกคนและผมก็ได้โอกาสนั้นนะครับแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากครูอาจารย์ทุกท่านที่เคยสอนผมนะครับคอยแนะนำว่าให้ต้องทำอย่างนั้นนะเบนต้องทำอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ที่เกษียณไปแล้วบางทีในเรื่องของการช่วยทำฟุตบอลเนี่ยก็ขอคำแนะนำไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทุนสิงห์ก็ดีนะครับอาจารย์สุรินทร์ก็ดีนะครับก็ยังถามไถ่กันเรื่องพวกนี้เสมอเพื่อนๆที่อยู่นี่ก็คอยมาแนะนำคอมเมนต์เวลาให้ฟุตบอลเราไปแข่งไปดูกันเนี้ยเป็นไงบ้างเพื่อนก็จะถามผมเสมอว่าเป็นไงบ้างชีวิตครูนึกถึงตอนเรียนเราไปยังไงตอนเรียนถ้าอาจารย์หลายๆท่านที่เกษียณไปแล้วถ้าจำผมได้นะผมเป็นเด็กหลังห้องแล้ววันนึงไอ้เด็กหลังห้องคนนี้มาสอนไอ้เด็กสวนกุหลาบปัจจุบันเนี่ยผมว่าผมมีดีพอที่จะสอนพวกเขาได้ครับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ศักดานะครับอาจารย์สราวันนะครับรวมถึงอาจารย์เบนและนักบอลของเราด้วยครับเนื่องจากรุ่นเรานะครับพิเศษมากๆเพราะเรามีอาจารย์เบนและอาจารย์กุ้งเป็นโค้ชนะครับทีมฟุตบอลโรงเรียนชุด
ว่าที่แชมป์จตุรมิตรปีนี้ใช่ไหมฮะขอฟังเสียงนิดนึงมั่นใจแค่ไหนครับกดดันนิดนึงมั่นใจไปแข่งต้องชนะโอเคป่ะไปแข่งต้องชนะเหมือนที่อาจารย์สลาวันบอกที่อาจารย์สลาวันบอกไปแข่งต้องชนะแล้วรุ่นเราเองนะครับก็มีการนะครับระดมทุนกันนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับนักกีฬาฟุตบอลชุดว่าที่แชมป์จตุรมิตรในปีนี้นะครับจตุรมิตรครั้งที่28นะครับเราก็เลยอยากจะขอนะครับเรียนเชิญนะครับน้องๆ นักกีฬานะครับขึ้นมารับมอบนะเงินสนับสนุนจากรุ่นพี่ครับเรียนเชิญเลยครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของนักฟุตบอลโรงเรียนนะครับทุกคนเลยนะครับทางพี่ๆนะครับยังจะขอมอบพ่อปู่สวนกุหลาบชุดองค์เดี่ยวเนื้อนวโลหะนะครับซึ่งทางรุ่นพี่เนี่ยทำมาเพื่อสำหรับงานมุทิตาจิตนะครับ2560ปีนี้นะครับให้กับน้องนักฟุตบอลทุกคนไว้บูชาคนละ1องค์ด้วยนะครับโอเคตรุปเปอร์ทำไมนักฟุตบอลสมัยนี้มันตัวใหญ่กว่านักฟุตบอลสมัยก่อนวะตัวเล็กลงโอเคครับขอเสียงตบมือให้กับนักฟุตบอลทั้ง2รุ่นด้วยครับฝากความหวังไว้ที่น้องๆนะครับแชมป์จตุรมิตรปีนี้ช่วงนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับช่วงสุดท้ายนะครับที่เราอยู่ในรั้วสวนกุหลาบกันเป็นช่วงที่เราอยู่เรียนม.6กันครับก็จริงๆปีนั้นเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็สอบเอนทรานซ์ไปมหาวิทยาลัยกันเยอะมากเลยนะครับรุ่นพวกผมเนี่ยยังมีสอบเทียบกันอยู่นะครับพอม.6ก็เลยหายไปสักกลุ่มใหญ่ๆเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังมีความเหนียวแน่นนะครับมีการกลับมาเยี่ยมโรงเรียนมีการพูดคุยกับเพื่อนๆอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเลยครับครับแล้วถ้าจำได้ครับในปีนั้นครับเป็นปีที่มีวงดนตรีของโรงเรียนเราครับแจ้งเกิดและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมากครับและวงนั้นนะครับก็คือวงละอ่อนนะครับแชมเปี้ยนจากการประกวดร้องเพลงระดับมัธยมศึกษา Hot Wave Music Award ครั้งที่1ครับขอเชิญทุกท่านในที่นี้พบกับวงละอ่อนได้เลยครับเธอได้เจอฉันต่างเรียนรู้กันผูกพันเข้าใจผ่านความเจ็บช้ำในคืนที่โหดร้ายผ่านชีวิตมากมายวุ่นวายวอกวนวอกแงมีบางอย่างอยากจะเป็นได้เป็นไปยังไงไม่หวั่นเลยจะคอยดูแลและทำให้รักเราเป็นเหมือนเคยวันที่ล่วงเลยไม่เคยเปลี่ยนฉันไปช่าแซงขอเสียงแซงหน่อยเร็วThank you.
กราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากเห็นทุกคนเลยในงานอย่าปิด follow ได้ไหมครับอยากเห็นอาจารย์อยากเห็นเพื่อนๆทุกคนเลยอยากเห็นบรรยากาศทั้งฮอลเลยเปิดไฟได้ไหมครับไฟหน่อยเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยวู้โอ้โหเงียบกันนานเลยโอ้โหอาจารย์ทุกท่านยังสวยอยู่เลยนะครับยังสวยยังหล่ออยู่เลยเห็นจริงเหรอเห็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราวงละอ่อนครับหรือว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อจากละอ่อนแล้วเป็นผมปิดบอดี้สแลมครับผมสวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาตั้งแต่บ่ายแล้วก็อยู่ซึมซับบรรยากาศอยู่มองทุกอย่างมองทั้งการแสดงของอาจารย์แล้วก็การแสดงของเพื่อนๆผมบอกได้เลยว่ามีความสุขมากครับมีความสุขจริงๆแล้วก็ได้เห็นความน่ารักของอาจารย์เห็นอาจารย์นครร้องเพลงที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยนะพลิกล็อกแล้วก็อีกอันนึงคือเมื่อกี้ผมจะออกมาตั้งแต่ตอนที่สัมภาษณ์อาจารย์ศักดาแล้วคือนอกจากผมเป็นนักดนตรีแล้วเนี่ยผมตอนม.1 กับม.3 ผมเป็นนักบาสนักบาสสุกุลาบแล้วก็มีโค้ชที่ชื่อว่าอาจารย์ศักดาอาจารย์ศักดาอยู่ไหนครับผมจะเล่าให้ฟังว่านอกจากวิชาสุขศึกษาที่พวกเราจดจำอาจารย์ศักดาแล้วเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของวงการบาสเกตบอลนะครับก็คือครับสุภาพใช่ไหมครับสุภาพครับสุภาพสุภาพก็คือตอนผมเป็นนักบาสSK 115นะครับสามารถคว้าแชมป์ได้มาทั้งหมด5แชมป์โดยที่ไม่มีรุ่นไหนทำมาก่อนเลยครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ศักดาด้วยครับ5แชมป์5ถ้วยครับ5เหรียญทองอาจารย์ศักดาอยู่ไหนครับอาจารย์ศักดาฮะ8เหรอ3 8ไม่นับกูไม่อยู่ไงกูไม่อยู่แล้วก็ตึ๊ดๆๆเกิดอะไรขึ้นผมจะอยากจะพูดอะไรนิดหน่อยครับว่ากว่าที่ผมจะมาเป็นทุกวันนี้ได้เนี่ย
มันมาจากสวนกุหลาบทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแล้วก็สังคมทุกอย่างเลยอย่างเมธวินที่เป็นประธานรุ่นอยู่ไหนครับเมธอยู่นี่เมธครับนี่คืออยู่กับผมมาตั้งแต่ม.1เลยมี3คนมีจำอาจารย์วารินได้มั้ยครับวารินที่อาจารย์แนะแนวที่มีไฝนนประวัติลูกชายเขาชื่อนนประวัติครับผม3คนจับคู่มีธนดลเมธวินนนประวัติวันแรกของการประชุมระดับชั้นม.1ครับ3คนอยู่สนามบอลครับครับผมจากมาโรงเรียนแค่คนเดียววันรุ่งขึ้นต้องมากับผู้ปกครองด้วยครับใจเย็นๆครับพี่ก็คือมันมีเรื่องทุกอย่างที่มันมีทั้งประสบการณ์แล้วก็วิชาการประสบการณ์ทุกอย่างมันหล่อหลอมจนพวกเรามีวันนี้นะถูกต้องแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอดีว่ามันกระทันอย่างเมื่อวานผมก็อยู่สมุยนะแล้วก็รีบมาเล่นไม่รู้ว่าเพื่อนผมมีคนนึงจะมาหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นนั่นนี่ครับผมว่านะเดี๋ยวต้องเดาเอาถ้าเกิดไม่มาก็เดี๋ยวฝากเดี๋ยวผมร้องแทนแล้วกันนะครับนะไปก่อนแล้วกันนะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวฟังเพลงต่อไปเลยครับผม One Two Three Four รักเป็นเช่นไรบางครั้งจะไม่มีคำรำลาก็ยังไม่เข้าใจดูเนื้อด้วยฉันเห็นบางคนเพียงเสียน้ำตาไม่อยากจะพบเจอเรื่องราวเป็นอย่างนั้นอยากมีคำยืนยันได้ไหมฉันจะรัก
ฝากใจเธอเองต้องสัญญามาก่อนว่าเธอจะรักมันคงและแน่นอนไม่คิดที่จะทิ้งไปเสียงให้จันการชนะหน่อยครับทุกท่านครับวงละอ่อนครับผมนะครับก็หลายๆคนเราจริงๆหลายๆคนในที่เนี่ยนะครับมันไม่ร้องเพลงแล้วเพราะมันไปทำอย่างอื่นแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับแต่เราก็จะแนะนำให้ทุกคนแนะนำตัวอีกรอบเลยนะครับมือคีย์บอร์ดครับมือกองเนี่ยผมต้องเอาไมค์มาให้ครับเพราะเขาไม่มีไมค์ครับสปอร์ตครับสปอร์ต115ครับขอบคุณมากครับมือกีตาร์มาป๊อปคนป๊อปบัณฑิตมาโกมลครับมามือกีตาร์คนครับเข้าครับมือเบสครับไม่มีไมค์พี่ชนะครับรบกวนนะครับปิดครับปิดครับนักร้องนำของเราครับผมครับผมตูน115ครับผมพี่ตูน115นะครับไม่ใช่ตูนบอดี้แสลมนะครับวันนี้นะครับและครับสมาชิกวงท่านสุดท้ายครับสมาชิกหญิงเพียงท่านเดียวครับอาจารย์กาญจนาของเราครับเรากระเถิบเข้ามาใกล้ๆเขากันหน่อยดีกว่าแม้รู้ว่าเราเข้ามาแล้วเขาจะกบเรามิดก็ตามนั่นแหละฮะนะครับอาจารย์ครับถามความรู้สึกหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับได้ขึ้นมาร้องเพลงฟินาเล่วันนี้ฟินาเล่มากเลยดอกกุหลาบบานแล้วบานแล้ววันนี้กลีบสีชมพูตอนที่อยู่กับวงละอ่อนน่ะดอกกุหลาบยังตูมอยู่บัดนี้ดอกกุหลาบได้เบ่งบานเพราะงานนี้โอเคครับเดี๋ยวต้องถามพี่ตูนนิดนึงดีกว่าพี่ตูนครับตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับกับอาจารย์ตอนที่มาร้องเพลงครับก็เป็นตื่นเต้นกว่าร้องกับนักร้องหญิงคนอื่นๆที่เคยร้องมาทั้งหมดฮะเพราะสวยหรือว่าวันนี้อาจารย์สวยที่สุดใช่แล้วครับที่เคยเจออาจารย์มาตั้งแต่อันนี้ชมหรือเปล่าชมนะชมครับชมอยู่นะจะตีความหมายเป็นอย่างอื่นฮะชมครับชมครับหลังจากรู้จักอาจารย์มา40ปี115นี่กี่20 20กว่า25 26ปีประมาณนั้นอันนี้อาจารย์กัญญาสวยมากครับสวยไหมฮะก็จริงๆขอบคุณพวกเราละอ่อนแล้วก็รวมถึงตัวผมเองเนี่ยบอกความจริงได้อย่างไม่อายเลยว่าถ้าไม่มีอาจารย์กัญชนาก็ไม่มีคนที่ชื่อตูนบอดี้แสลมในทุกวันนี้ครับต้องขอบคุณอาจารย์กัญชนาด้วยเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่ตั้งแต่ตอนไปประกวดละอ่อนแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เป็นคนผลักดันคอยอนุญาตคอยให้เราได้ออกไปจากโรงเรียนด้วยถูกต้องอะไรเงี้ยอาจารย์ก็สนับสนุนมาโดยตลอดก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นอาจารย์ท่านแรกๆที่ส่งผมให้แล้วก็พวกเราให้มีชีวิตที่เกี่ยวกับดนตรีแล้วก็จนได้ส่วนตัวผมกับปิ๊ดกับพาวเองเนี่ยก็อยู่กับดนตรีมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ป่ะวันนี้อาจารย์กัญชนาเกษียณก็ยังไงก็ต้องมาแน่นให้กำลังใจคือผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีอาจารย์
ไม่มีผมในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับครูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะปกติแล้วก็จะเป็นเด็กขนเครื่องอะค่ะแล้วก็ปิดเปิดห้องดูอย่างวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะที่ได้มาร้องเพลงนะคะก็ขอเพียงถ้อยคำที่จริงใจจะนานสักเท่าไหร่ก็ยังรักเธอขอเสียงปรบมือให้การเจริญจันทร์กัญจนาอย่าเพิ่งปล่อยลงเราไปทำให้ทุกคนอิจฉากันดีกว่าเราถ่ายรูปรวมพวกเขาดีกว่านะครับอันนี้นอกสคริปต์นะครับไม่มีในสคริปต์แต่เราจะถ่ายโอเคโอเคเอามามาขอถ่ายรูปรวมกับอาจารย์หน่อยครับกีต้าร์ครับอายืนเหรอเถิบอาจารย์เข้าตรงกลางอ๋อมาให้อาจารย์เข้าตรงกลางเชิญครับโอเคมาผมเชื่อว่าหลายๆคนในห้องนี้อยากถ่ายแบบนี้ว่ะมีคนตะโกนว่าอย่าใช้แฟลชเดี๋ยวสะท้อนหัวพี่สุพจน์เยอะนะครับโอเคพอเถอะเดี๋ยวเขากระทืบเรานะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์กัญจนานะครับและขอขอบคุณวงละอ่อนด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับ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 มีเซอร์ไพรส์ครับทำไมเราถ่ายแค่นี้ครับถ่ายทั้งหอมาถ่ายเดี๋ยวผมถ่ายให้เองครับพี่ๆวงละอ่อนครับย่อโตลงนิดนึงครับอาจารย์พยุงอาจารย์หน่อยก็ได้ลูกบางคนข้างหลังไม่ลูกเดี๋ยวหนูครูนั่งก็ได้ลูกไม่เป็นไรครับอาจารย์ยืนครับเดี๋ยวสักครู่ครับสักครู่ครับในเมื่อผมเป็นคนเรียกครับพี่ๆน้องๆสูงกุหลาบครับเรามาถ่ายรูปด้วยกันครับโอเคครับ1 2 3ครับเอาอีกทีครับผมเราจะมาเฮด้วยกัน1 2แล้วก็ผมขออนุญาตครับผมขออยู่ในรูปไม่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 กูขอประธานจัดงานนะประธานจัดงานช่างภาพเชิญครับทำงานได้ครับเอาครับ1 2อีกรูปนึงครับ1 2 3ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณอาจารย์กาญจนามากๆครับผมและขอบคุณพี่น้องสงกุหลาบทุกท่านครับนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีครูทุกท่านนะครับในวันนั้นเนี่ยก็ไม่มีพวกเราทุกคนในวันนี้แน่นอนครับผมนะครับใช่แล้วครับและวันนี้ครับสุดท้ายครับพวกเราทุกคนนะครับในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนสงกุหลาบนะครับขอมอบบทกลอนจากใจบทนี้ครับให้กับคุณครูทุกท่านของเราครับบทกลอนที่มีชื่อว่าคนปลูกกุหลาบครับฟังได้ป่ะแรกเข้าสู่รั้วโรงเรียนสวนกุหลาบจิตกำซาบปรีเปรมเกษมสีดูดดังกล้ากุหลาบได้ดินดีรอวันที่จะผลิบานตระการตาค่อยเติบโตรู้เรียนเรื่องเขียนอ่านครูอาจารย์คอยอบรมบ่มศึกษาทั้งปลูกฝังนาทีจริยาใช้วิชาแผ่วทางวิไลเหล่ากุหลาบเติบโตแตกใบดอกด้วยครูบอกอบรมบ่มนิสัยครูทุ่มเทแม้ลำบากยากเพียงใดหวังสิทธิ์ให้เป็นคนดีมีวิชากุหลาบน้อย115ลาจากสวนพวกเราล้วนหวนรำลึกถิ่นศึกษาเรารักสวนชั่วชีวิตจิตวิญญาจึงกลับมาทดแทนพระคุณครูพระคุณครูกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงกุหลาบ
มิตรภาพ115พาเลิศรุ่งจึงรวมจิตมุทิตากตัญญูให้คุณครูผู้เกษียณได้เปรมปรีสิทธิ์ขอพรหลวงพ่อสวนกุหลาบทั้งก้มกราบองค์ปิยะพระทรงเสียงขอครูผมแข็งแรงและโชคดีให้มั่งมีสุขเกษมเปรมจิตเทินมันระดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับอาจารย์คุณครูนะครับที่เกษียณทุกท่านนะครับขึ้นบนเวทีครับขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านด้วยครับเพื่อนๆครับช่วยพาอาจารย์ขึ้นมาบนเวทีด้วยครับถัดมานะครับเชิญศิษย์เก่าสวนกุหลาบนะครับทุกรุ่นนะครับที่รุ่นนะครับต่ำกว่า114นะครับขึ้นมอบดอกไม้ให้กับอาจารย์ได้เลยครับศิษย์ครับวันนี้เนี่ยเรามีคนมารอคิวค่อนข้างเยอะฮัลโหลครับขอความกรุณานิดนึงนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยแถวของเราหนาแน่นมากเลยนะครับปลายแถวอยู่ที่หน้าฮอนะครับช่วย
เร็วๆนิดนึงครับเซลฟี่ได้แต่ว่าเร็วๆนิดนึงกิฟต์ไมค์เบสช็อตนะครับแล้วก็โฟโต้ขึ้นมาทางบันไดหน้านะครับแต่ตอนลงขอให้ลงบันไดด้านขวานะครับทุกท่านนะครับช่วยๆกันครับพี่น้องเราอยู่ประมาณ2ล้านคนนะฮะข้างหลังใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าขึ้นเยอะเดี๋ยวเวทีพังพี่ไม่มีตังค์จ่ายค่าซ่อมเขาตอนนี้นะครับเราเปิดทางลงทางฝั่งปีกซ้ายของเวทีเพิ่มมาอีกที่นึงแล้วนะครับรบกวนทําเวลากันนิดนึงครับถ่ายเซลฟี่กันแล้วก็ลงซ้ายลงขวาซ้ายหรือขวาเลยครับเชิญเลยครับวันนี้เรามีพี่น้องสวนกุหลาบมาร่วมงานจํานวนมากนะครับซึ่งต้องบอกว่ามากกว่าที่เราคิดไว้นิดหน่อยนะครับก็จะใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวๆนั่นเป็นรูปสมัยเรียนใช่ไหมนั่นน่ะนั่นเป็นรูปสมัยเรียนเดี๋ยวอันนั้นเป็นรูปสมัยเรียนเหรอครับนั่นเป็นรูปสมัยเรียนเหรอคะโอ้มีวิวัฒนาการที่ดีน้องครับจะให้ของอะไรจานตอนนี้ก็เอาออกมาให้นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับขอเชิญ114ครับลงจากเวทีครับผม16เฮ้ยเดี๋ยวขอโทษครับขอจูบสมองแป๊บนึงคือจะบอกว่าชีวิตนี้ก็ไม่เคยต้องพูดอะไรนานขนาดนี้เหมือนกันรู้เลยรู้นะครับกรรมการพี่กรรมให้ผมทำงานได้ไหมลงนั้นโอเคครับนะครับขอเจอ116ลงทางนู้นดีกว่าครับลงทางนู้นดีกว่าครับโอเคครับ116ลงไปก่อนคนเราเคียงกันนะขอ115ครับคราวนี้นะครับตัวแทน115เป็นของหวานที่นะครับรุ่นเราแล้วนะครับตัวแทน115ครับขอเชิญเดี๋ยวพี่เมธใครที่ไม่ใช่คุณครูเกษียณนะครับไม่ใช่115และไม่ใช่ทีมงานนะครับขอเชิญลงจากเวทีก่อนนะครับตอนนี้เราขอใช้เวทีนะครับของรุ่น115นะครับและต่อไปนะครับขอเชิญตัวแทนของรุ่น115ครับผมพี่ชนะครับทำงานหน่อยครับพี่ชนะครับได้ครับตัวแทนรุ่น115นะครับเจ้าภาพงานวุฒิยาจิตในปีนี้นะครับมอบของที่ระลึกนะครับเป็นองค์พ่อปู่สวนกุหลาบนะครับชุดห้อยคอชุด3กษัตริย์นะครับให้กับอาจารย์นะครับท่านละ1ชุดนะครับพร้อมของที่ระลึกจากชมรมนะครับสวนกุหลาบสมุทรสาครครับนะครับตอนนี้นะครับครบหรือยังนะครับส่วนเพื่อนๆ115ที่เหลือนะครับทำตัวเองให้อยู่ใกล้เวทีที่สุดนะครับเดี๋ยวเสร็จจากพิธีการนี้เราจะถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์นะครับขอเชิญ115ทุกคนหน้าเวทีด้วยครับนั่งอย่างนี้บ้างอาจารย์ไหมครับจะมองเห็นอาจารย์ไหมพับเพียบช่วยนั่งพับเพียบกันได้ไหมครับเพื่อนๆครับบางอาจารย์ครับขัดสมาธิพับเพียบเต็มที่เลยครับได้หมดเลยโอเคเริ่มปวดข้อเข่าแล้วรุ่นเราเริ่มนั่งลำบากแล้วหลายคนเออ
เมื่อกี้อาจารย์กาญจนายังบอกจะนั่งบนพื้นเวทีเลยทำไมพวกคุณถึงเป็นคนแบบนี้ภาพใส่ยังครับโอเคครับหันหลังหันกับหลังหันให้อาจารย์ครับแล้วก็มอบของที่ลึกให้อาจารย์นะครับเพื่อนๆทุกคนครับเชิญบนเวทีครับผม115นะครับ115อะไรอะไรจะถ่ายรูปรวมกับอาจารย์ไม่ได้ให้ขึ้นมาสวัสดีให้ถ่ายรูปรวมมาเร็วๆครับ115ครับมาครับเดินขึ้นมาให้หมดครับขอเชิญ115ขึ้นเวทีเลยครับนะครับครั้งเดียวในชีวิตนะครับที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพงานกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์นะครับนั่งบนบันไดก็ได้นะครับนั่งบนบันไดก็เห็นนั่งบนเวทีให้เต็มก่อนนะครับเพราะว่าบันไดมันเป็นทางผ่านขึ้นเวทีนะครับนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเชิญครับเชิญครับเชิญเมื่อทุกคนครับถ้าข้างหน้าไม่ได้ข้างหลังก็ได้นะครับไปยืนข้างหลังอาจารย์กันก็ได้นะครับเด่นทุกที่ครับไม่ต้องห่วงได้ครับพี่สอนเดี๋ยวผมนั่งนี้ขยับไปข้างหลังก่อนดีกว่าครับขยับข้างหลังก่อนครับแถวหลังได้อีกแถวนึงนะครับมันไล่ไปข้างหลังอยู่นี่ไม่ได้ยินหรอกใครขึ้นมาแล้วไปแถวหลังก่อนนะครับ115แถวหลังว่างนะครับไปอยู่ข้างหลังอาจารย์กันก่อนดีกว่านะครับถ้านั่งข้างหน้าแล้วมันอาจจะบังอาจารย์เพราะนั้นเราจะเน้นข้างหลังอาจารย์ก่อนนะครับขยับไปข้างหลังนิดนึงครับขอทางไปข้างหลังนิดนึงครับพี่เอกเชิญข้างหลังครับพี่เอกครับเอาเลยครับไปด้านหลังได้ครับอีกแถวนึงครับเพื่อเราอ้าวเราเร่งผ้าเร็วๆครับเดินเร็วๆครับยายเขาด่าว่าแก่แล้วเดินช้าครับเร็วๆเข้าครับเอาละครับเอาละครับได้แล้วได้แล้วเอาตัวมือหน่อย115ลามาดิจริงๆแล้วเราเชิญขึ้นเวทีมาเต้นนะครับม .1 แล้วต่อด้วยม .2 ไอ้พวกที่ยังไม่ได้เต้นมาแก่เดี๋ยวเต้นด้วยนะครับม .1 แล้วต่อด้วยม .2 นะครับจำท่ากันได้ไหมเอาละพี่ก๊อฟเชียร์ขึ้นมาให้หมดเลยตรงนี้ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยต้องขึ้นมาอีกต้องขึ้นมาอีกไม่พอไม่พอขึ้นมาขึ้นมาไปเรื่อยๆพี่ปอนครับขึ้นครับขึ้นเฮ้ยอย่าเพิ่งนั่งดิขออนุญาตอาจารย์เดี๋ยวแถวด้านหน้านะครับหมอบตัวกันนิดนึงครับโอเคพอนั่งได้หมอบตัวให้เด่นด้านหน้าหมอบกันนิดนึงพับเพียบเดี๋ยวบังอาจารย์โอเคนะครับอ้าวกล้องจะถ่ายนี่อีก1987นะครับเพราะนั้นรีบๆวิ่งครับ115ครับใครยังไม่อยู่ในเฟรมนะครับมานะครับเต็มที่เลยนะครับพี่ต้าเข้ามายังวะปกติพี่ต้าต้องไปเฝ้ากล้องเข้ามายังวะโอเคนะครับไม่ต้องห่วงนะครับหน้าขาวแน่นอนเพราะว่าสปอตไลท์ส่องมาพอดีกล้องไหนครับกล้องไหนชกมือหน่อยครับกล้องบนบันไดครับมองบนบันไดครับอ้าวมองกล้องไม่มีโดนด้วยมีโดนบอกมือ เดี๋ยวพิธีการถัดไปนะครับผมขอนะครับเรียนเชิญนะครับประธานรุ่นของเรานะครับประธานจัดงานของเรานะครับนอกจากของที่ระลึกที่เรามีมอบให้กับครูเกษียณแล้วนะครับเรายังมีนะครับของที่ระลึกนะครับมอบให้กับสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยด้วยนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับพี่วิรัชชานพาณิชย์นะครับนายกสมาคมศิษย์เก่านะครับขึ้นรับมอบของที่ระลึกนะครับเป็นองค์พ่อปู่สวนกุหลาบนะครับองค์นำเลิศขนาดหน้าตัก5นิ้วครับเรียนเชิญพี่วิรัชขึ้นมาถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับไม่เป็นไรโอเคครับนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีนอกจากที่เราจะมีของมอบให้ครูเกษียณและสมาคมศิษย์เก่าแล้วนะครับ
ทางรุ่น OSK 115นะครับก็ยังจะขอมอบองค์พ่อปู่สวนกุหลาบนะครับองค์นำเลิกหน้าตัก8นิ้วนะครับให้กับทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับพร้อมทั้งมอบองค์พ่อปู่เนื้อทองแดงนะครับจำนวน999องค์ให้กับทางโรงเรียนอีกนะครับเพื่อสนับสนุนงานด้านสวัสดิการของครูและนักเรียนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร.วิทยาสีชมพูครับผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยขึ้นมารับมอบด้วยครับนะครับและเราก็จะทำพิธีมอบองค์พ่อปู่เนื้อทองแดงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน999องค์นะครับที่เราจะมอบไปทางสวัสดิการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับโอเคครับแล้วขอขอบคุณนะครับเสียงตบมือสำหรับทั้งสองท่านนี้ด้วยครับนะครับแล้วก็ในลำดับถัดไปนะครับอันนี้เป็นธรรมเนียมนะครับกันทุกปีเลยนะครับที่รุ่นพี่อย่างพวกผมเนี่ยนะครับจะต้องส่งไม้ให้กับรุ่นน้องในปีถัดไปนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมุทิตาจิตนะครับซึ่งในปี2561นะครับจะเป็นคิวของรุ่น116อันนี้ไม่ผิดแล้วนะครับเมื่อกี้พูดไปผิดรุ่นไป2รอบนะครับพร้อมแค่ไหนเนี่ยนะครับเรามาดู VTR ความพร้อมของรุ่นน้องของเรากันครับเชิญครับทั้งหมดมันเริ่มจากคนเหล่านี้เริ่มจากวันที่เราเป็นเด็กเป็นนักเรียนเป็นลูกศิษย์จนเราเรียนจบจนเรามีงานทำจนเราประสบความสำเร็จจนเราเป็นอะไรที่มากกว่าบางคนเป็นหมอเป็นนักกฎหมายเป็นเจ้าของกิจการเป็นพ่อค้าเป็นผู้บริหารเป็นนายธนาคารเป็นอาจารย์เป็นนักกีฬาเป็นนักดนตรีเป็นนักเขียนเป็นกัปตันเรือเป็นนักวิชาการเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับเหมาเป็นสถาปนิกเป็นนักข่าวเป็นพ่อครัวเป็นพ่อคนและกลายเป็นผู้ใหญ่40ปีนี่คือสอนม.1 อย่างเดียวเลยไม่เคยสอนระดับอื่นเลยจนเจอเด็กบอกว่าครูสอบตกครูไม่ได้สอบขึ้นชั้นสักทีแต่ความจริงอ่ะเพราะว่าต้องการจะปูระเบียบให้เด็กตั้งแต่เล็กๆครูสวนต้องมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการที่จะสืบทอดคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่พระองค์ท่านได้ให้คำนี้ไว้ว่าสวนกุหลาบต้องไว้ลายก็คือต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้โรงเรียนทั่วๆไปในกรุงเทพหรือในบริเวณแถวๆใกล้โรงเรียนเราจะสามารถมองออกเลยว่าอันไหนคือจบอันไหนคือเด็กอยู่สวนกุหลาบโดยที่ไม่ต้องมองข้างหน้าที่ป้ายชื่อโรงเรียนมองข้างหลังเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้คือเด็กสวนกุหลาบแต่อันนั้นคือไม่ใช่เขาอาจจะชอบสีอื่นแต่ทำไมอยู่ไปเรื่อยๆมันทำไมมีแต่สีชมพูฟ้าเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราทุกรุ่นจะเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งครูเกือบทุกท่านนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนี่คือคำจำกัดความของว่าทำไมสวนกุหลาบต้องไว้ลายสำหรับครูเนี่ยว่าเราเป็นสวนกุหลาบที่ไว้ลายเป็นที่เลยล่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเราก็ไม่ด้อยนะเรื่องกีฬาเราก็ไม่ด้อยนะคะเราเรื่องความรักความผูกพันเราก็ไม่ด้อยฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นลายที่ดีที่สุดสำหรับเรามันเป็นถ้าเรามองในความคิดของผมนะครับก็คือมันเป็นการรักษาซึ่งความดีความมีชื่อเสียงเกียรติยศของสถาบันนะให้มันสืบสานต่อไปยังคนรุ่นถัดไปทั้งหมดมันเริ่มจากคนเหล่านี้เริ่มจากวันที่เราเป็นเด็กเป็นนักเรียนเป็นลูกศิษย์มันเริ่มจากวันที่คนเหล่านี้เป็นครูขอเสียงตบมือให้ VTR ด้วยครับสวยงามแล้วก็ดูน่าประทับใจนะครับมั่นใจมากเลยว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรดีๆจากรุ่น116เยอะแยะมากมายเลยครับและแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับขอเชิญตัวแทนนะครับสวนกุหลาบขึ้นรุ่น116นะครับขึ้นมาพูดเกี่ยวกับงานมุทิตาจิตในปีหน้าหน่อยครับขอเชิญครับตัวแทนรุ่น116ครับผมขอเสียงตบมือให้ด้วยครับอ้าวตัวแทน116ครับ
มีบันไดหน้าให้ขึ้นก็ไปขึ้นบันไดข้างนะครับน้องเรานะครับเตรียมกันแทบแย่ขอไมค์ให้น้องเขาหน่อยดิครับสวัสดี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 ครับมีไมค์มั้ยครับมีไมค์มั้ยใครจะเป็นคนพูดครับแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักนิดนึงครับครับยศชนันท์วงสวัสดิ์นะครับผมเป็นประธานรุ่น116แล้วก็เป็นตัวแทนของทุกคนชาว116นะครับผมพวกเราเป็นตัวแทนแล้วก็เราจะจัดงานมุทิตาจิตในปีหน้าปี61นะครับร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบนะครับถ้าทุกคนได้เห็นนะครับบุคคลทางซ้ายมือและทางขวามือของผมเนี่ยก็คือพระเอกในทีเซอร์ตรงนี้แต่ความจริงแล้วตัวจริงหน้าตาดีกว่าในทีเซอร์นะครับผมและทีเซอร์ตัวนี้ความจริงแล้วมีอาจารย์อยู่หลายท่านนะครับแต่ด้วยเวลาจำกัดนะครับเรามีครูเกษียณนะ20กว่าคนนะแล้วก็อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับผมซึ่งเรามีความยินดีอย่างมากปกติแล้วมุทิตาจิตนะครับผมคือการที่เราแสดงความกตัญญูกับอาจารย์พวกเราประสบความสำเร็จวันนี้ก็ด้วยอาจารย์ของเราทุกคนเพราะฉะนั้นเรายังมีความรู้สึกว่าอาจารย์รับเราไปถึงฝั่งแล้วกลับไปรับน้องๆเพื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่อาจารย์ขาดหายไปคือความฝันของอาจารย์ความฝันที่อาจารย์อยากทำแต่อาจารย์เป็นผู้ให้อาจารย์ยังไม่ได้ทำแล้วในปี1ปีนี้นับจากวันนี้นับจากวินาทีนี้รุ่น116จะทำให้ความฝันของอาจารย์เป็นความจริงครับผมเราจึงมาในทีมมุทิตาจิต61ครูสวนต้องไว้ลายขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ครับเราจะจัดนะครับเราจะเจอกันวันที่15กันยายนไม่ใช่อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเร็วไปนะครับจัดไม่ทันดีนะไม่งั้นไปละพี่จะเตรียมตัวจะไปแล้วนะเนี่ยไม่อ่ะพี่ปีหน้า2561นะครับณหอประชุมกองทัพบกครับผมวิภาวดีป่ะครับใช่มั้ยฮะใช่ครับโอเคจะได้เตรียมตัวไปกันถูกในปีหน้าเนี่ยหอประชุมกองทัพเรือนะครับปิดปรับปรุงความจริงเราอยากนำมุทิตาจิตกลับไปที่โรงเรียนแต่มันมีปัญหาเรื่องฝนนะครับผมตรงนี้เราก็เลยคิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วก็สมเกียรติกับอาจารย์นะครับผมเราจะจัดกันที่หอประชุมกองทัพบกในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับผมแล้วเราเจอกันมุทิตาจิต61ครูสวนต้องไว้ลายจากพวกเรา OSK 116ครับผมขอบคุณครับโอเคครับขอเสียงตบมือดังๆให้น้องครับแล้วต่อไปนะครับช่วยกองกันไปไว้ฝั่งนู้นนิดนึงได้ไหมครับพี่เมฆเขาจะได้มีที่ยืนบนเวทีนิดนึงนะครับขอเชิญประธานเมฆครับนะครับในลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญดร.เมฆบนเวทีนะครับมอบธงเจ้าภาพการจัดงานมุทิตาจิตให้กับรุ่น116นะครับไม่ได้ไล่ลงครับเข้ามาก่อนอย่าหาพี่ใจร้ายเดี๋ยว115ครับเราจะให้แค่ธงเนี่ยมันยังน้อยไปให้เสาธงไปแล้วไงสองอันแล้วเอาเงินมาเอาเงินมาเราให้เงินด้วยนะครับ115,000 บาท 115,000 บาทนะครับตามชื่อรุ่นตามลำดับของรุ่นเพราะฉะนั้นต่อไปก็ให้น้องล้านหนึ่งนะล้าน 116,000เอาครับเมธครับจะพูดอะไรกับน้องๆคนนิดนึงไหมฮะน้องๆครับเมื่อกี้พี่ได้เห็น VTR แล้วได้เห็นความพร้อมเพียงของ116แล้วครับพี่ขอบอกว่าผมไม่มีงานทำพี่ประทับใจมากครับแล้วก็จะเฝ้านะครับรอวันที่15กันยา2561แล้วก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องส่วนทุกท่านครูอาจารย์ที่เคารพรักเรามาเป็นสักขีพยานในค่ำคืนแห่งความกตัญญูให้กับน้องๆ116ด้วยกันนะครับน้องครับนี่ไม่ใช่เวทีโตวาทีนะครับไม่ต้องขออีกทีนึงครับและพวกเราขอขอบคุณรุ่น115ครับที่ทำให้งานวันนี้จริงจังอย่างสมเกียรติแล้วก็เป็นเกียรติให้กับอาจารย์ของเราครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวสุดท้ายให้ธงแล้วให้เงินแล้ว115พวกเราต้องให้กำลังใจน้องๆด้วยสวนกุหลาบส
สู้สู้สวนกุหลาบสู้สู้สวนกุหลาบไวไล116สู้โชคดีครับน้องๆครับปีหน้าพบกันครับสวัสดีครับพบกันปีหน้านะครับแน่นอนนะครับพวกพี่จะไปที่กองทัพบกนะครับวันที่15กันยายนนะครับ2561นะครับหรือถ้าระหว่างปีมีอะไรจะให้ไปร่วมก็บอกนะว่างๆเดี๋ยวเราเคลียร์งานได้นะครับโอเคนะครับก็และนี่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของค่ำคืนในวันนี้นี่นะครับช่วงสุดท้ายนี้ผมขอบอกว่าผมอยากจะกล่าวขอบคุณนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้พวกเราทุกคนนะครับได้มาอยู่ในรั้วโรงเรียนแห่งนี้ด้วยกันนะครับอะไรก็ตามที่พาให้เรามาได้ใช้ชีวิต6ปีในรั้วสวนกุหลาบแล้วผมอยากจะขอขอบคุณนะครับที่เราได้แบ่งปันได้ให้และได้รับมิตรภาพจากกันดาทั้งหมดนะครับขอขอบคุณที่เราได้มีโอกาสนะครับได้มีความได้รับความรักจากคุณครูของพวกเราทุกคนในฐานะศิษย์ครับและนี่เป็น VTR นะครับสำหรับคำขอบคุณสำหรับคุณครูทุกท่านนะครับที่ใช้เวลา10ปี20ปี30ปีนะครับอบรมสั่งสอนนะครับนักเรียนสวนกุหลาบที่เป็นลูกศิษย์มาโดยตลอดนะครับนี่แหละครับโรงเรียนของผมโรงเรียนที่แสนจะวุ่นวายและมีเรื่องราวสนุกสนานมากมายแต่พวกผมเองนั้นได้ใช้ชีวิตเป็นนักเรียนที่นี่แค่6ปีไม่เหมือนบุคลากรอีกกลุ่มนึงที่เราเรียกเขาเหล่านั้นว่าครูแต่ละคนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ผูกพันกับที่นี่มาหลาย10ปีคอยอบรมคอยสั่งสอนพวกเราจนเป็นสุภาพบุรุษสวนกุหลาบจนถึงทุกวันนี้ที่เข้ามานะคะลูกมาตอนเช้ามาทันเขาเชิญธงชาติอะลูกวงดุริยางค์เล่นเพลงชาติอะแต่ว่าเพลงชาติของวันนั้นอะแบบซึ้งมากรู้สึกประทับใจเป็นคุณครูสอนในชั้นเรียนเนื่องจากคุณดนตรีไม่มีเลยนะสวนกุหลาบวิทยาลัยไม่มีคุณดนตรีในยุคโน้นนะคะภารกิจก็คือสอนในชั้นเรียนสอนดนตรีในชั้นเรียนแล้วมีวงดนตรีอยู่ด้วยแล้วมีอยู่คนเดียวเนื้อหามันก็มีนาฏศิลป์ดนตรีไทยดนตรีสากลนาฏศิลป์สอนมันหมดทุกอย่างเพราะเราเป็นเด็กนาฏศิลป์อะลำเราก็ลำได้ในขั้นพื้นฐานในความรู้สึกของเราอะคนทุกคนอะเป็นครูได้เสมอนักเรียนก็เป็นครูของเราเวลาบางอย่างเนี่ยสมมติว่าเรารู้ในศาสตร์ของเราแล้วเวลามันเปลี่ยนไปถ้าเราไม่หยุดอยู่กับที่เรารู้ศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันแล้วเรามาคุยกับนักเรียนเราก็จะสามารถเป็นเพื่อนกับนักเรียนนักเรียนก็เป็นครูเราคือสนุกมากค่ะคือเป็นครูก็คือเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่อ่ะให้ในที่นี้หมายความว่าให้ไม่มีขอบเขตอ่ะผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัวเป็นผู้นำต่อไปเนี่ยอุปสรรคนิดเดียวยอมแพ้หมดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เสียหายสมัยนั้นนะครูเลือกที่จะเป็นครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพราะว่าประทับใจในตัวนักเรียนที่เขาสามารถทำอะไรได้เองคนเราอะอย่างครูบอกตั้งแต่ต้นว่าต้องอย่ายอมแพ้นึกขึ้นได้ว่าครูยังมีอยู่ครูยังอยู่ก็เลยไปหาครูครูสอนศิลปะครับสอนศิลปะมา39ปีเนี่ยก็สอนเด็กผู้ชายแรกๆสุดน่าจะเป็นรุ่นร้อยเขาก็ให้ฉายาครูบ้านนอกเพราะว่ามันมีหนังเรื่องนึงเรื่องครูบ้านนอกปิยะตระกูลราชวาสนาสิทธิเวชอะไรประมาณนี้อาจารย์ครับอยากให้เล่าภาค2ต่อครับอ๋อภาค2นี่มันต้องมีครอบครัวแล้วใช่มั้ยมันต้องมีลูกภาค2เนี่ยวันนึงเนี่ยลูกชายมันกลับบ้านทุกคนต่างที่เข้ากันมาในโรงเรียนสวนกุหลาบเวลากลับเข้ามาแล้วก็
เข้ามาซึมซับรับรู้ประสบการณ์ของการเป็นนักเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยหลอมรวมเป็นเลือดสีชมพูฟ้าที่เข้มข้นคนสร้างตึกตึกไปสร้างคนแล้วก็โรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำแล้วก็ออกไปสร้างชาติได้ทุกคนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเจริญชั่วลูกชั่วหลานนะครับรับได้ไหมกับการที่คนลุกขึ้นมาเต้นหรือแก้ผ้าเต้นเนี่ยได้เหรอรับได้ไหมเพราะอะไรฮะถุงยางทำไมตู้ไม่ควรอยู่ใต้แสงคือเรารู้ตัวว่าเรามาจากบ้านนอกเนี่ยนะคะเราไม่เก่งเพราะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเราตลอดเวลาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ศึกษาเพราะนั้นสิ่งอะไรที่อยากทำก็จะทำเลยกูอยากขายของกูชอบทำกับข้าวทำขนมทำอะไรเงี้ยกูก็คิดบวกเราเป็นคนที่ยากจนเรามาจากเลขศูนย์ทำยังไงเราถึงจะมีเงินได้โดยที่จะต้องใช้ความซื่อสัตย์สุจริตจะต้องมีความขยันเพิ่มมากขึ้นความอดทนเพิ่มมากขึ้นรับประคองค่ะมีหลายอย่างมีประคองมีสตรอเบอรี่มีแหนมค่ะลูกชายหายไปไหนล่ะลูกชายหายไปไหนล่ะเวลาพูดกับเด็กเนี่ยจะไม่สนใจเรื่องเรียนเก่งหรือไม่เก่งครูไม่สนใจเธอจะเก่งแค่ไหนไม่เก่งแค่ไหนจะไงไม่สนใจแต่สิ่งสำคัญที่เธอต้องเป็นคนดีเพราะคนดีเนี่ยจะอยู่ตรงส่วนไหนของสังคมก็สามารถทำความดีได้ตลอดแหละนะคะเอเดนครับฟังนะครับในโลกแห่งความหลากหลายถามว่าประชาชนในโลกนี้เนี่ยมีมากมายหลายคนผิดพลาดชั่วต่างกันอย่างไรขอขอบคุณนะคะเพื่อนครูลูกศิษย์ปัจจุบันและก็ศิษย์เก่าทุกคนนะคะที่เป็นหนังสือแต่ละเล่มแล้วก็ให้ครูได้เปิดอ่านแล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้รังสรรค์งานที่ช่วยให้ทุกคนปลอดภัยในชีวิตด้วยความที่เราเป็นครูต่างจังหวัดนะคะก็รู้สึกกังวลแล้วก็ตื่นเต้นที่จะเข้ามาสอนเด็กในโรงเรียนดังๆมีชื่อเสียงแต่พอเรามาเจอบรรยากาศจริงๆเราได้รับการต้อนรับจากครูพี่ๆแล้วก็นักเรียนก็เป็นนักเรียนที่มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีจิตใจเอื้อเฟื้อเอาใจใส่ดูแลครูบาอาจารย์อย่างดีก็ทำให้ความรู้สึกอันนั้นของเราก็หมดไปก่อนที่ครูจะเข้าสอนสิ่งที่ครูทำเป็นกิจวัตรทุกวันก็คือเดินไปตลาดพาหุรัตน์นะคะเสร็จแล้วก็ไปนั่งดื่มกาแฟแล้วก็กลับเข้ามาในโรงเรียนครูจะรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาโรงเรียนแล้วมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอลูกศิษย์ study hard he ง่ายง่ายครูบอกว่าถ้าอีกเนี่ยครูออกกำลังกายมากมากเนี่ยครูก็คงไม่อ้วนใช่ไหมแต่นี่ครูเป็นไงอ้วนไม่ได้ออกกำลังกายจุดเด่นของการเป็นสวนกุหลาบประการหนึ่งก็คือความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องความเอื้ออาทรของรุ่นพี่รุ่นน้องไม่ว่าจะไปที่ไหนขอรู้ว่าเป็นสวนกุหลาบนะคะทุกคนก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นจุดแข็งของสวนกุหลาบที่ใครๆก็บอกว่าเอ๊ะครูสวนกุหลาบสอนลูกศิษย์ยังไงลูกศิษย์ถึงมีความรักมากมายกันขนาดนี้ค่ะสิ่งที่อยากฝากให้รักษาวัฒนธรรมประเพณีของสวนกุหลาบที่เป็นมากว่า100ปีนี้ให้ดำรงต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วสุดท้ายนี่ครูขอบอกว่าเลิฟสวนกุหลาบ forever ตอนที่ครูเนี่ยมาที่นี่นะคะมาที่นี่แล้วก็ด้วยเราอยู่โรงเรียนผู้หญิงเนี่ยเสียงมันก็ไม่ได้ต้องใช้ตะโกนอะไรมากมายนะคะแต่อยู่ที่เนี่ย
ค่อนข้างที่เราต้องใช้เสียงใช้เสียงกับเขาทำให้เสียงครูเนี่ยหายไปก็คือแหบก็เสียงพร่าลงไปเช้ามาเนี่ยครูมาแต่เช้าครูเป็นคนบางเรียนเช้ามากๆนะคะพอมาถึงเนี่ยครูเปิดไฟที่ห้องพักครูที่ตึก5ครูเจอแบนเจอนมนะคะนมตาหมีแล้วก็ส้ม1ใบพร้อมการ์ด1ไอ้1ใบนะคะเขียนว่าขอให้คุณครูหายเร็วๆนะครับนะซึ่งครูไม่เคยเจอแบบนี้เป็นคนที่ตรงต่อเวลาอย่างที่วันนี้คือเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราต้องรักที่นั่นเมื่อมาแล้วเนี่ยครูก็ต้องรักอาชีพนี้ไม่ต้องกลัวครูเหงาหรอกเพราะว่าครูเนี่ยเต็มที่กับราชการแล้วมากกว่าที่บ้านซะด้วยครูไม่ฝากแต่ขอชื่นชมทั้งศิษย์และครูในปัจจุบันนะครับเป็นคนที่น่ารักและครูเนี่ยถูกเรียกว่าแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆทุกคนดีทั้งนั้นค่ะครูจำได้นะครูเข้ามาเมื่อปี2525จนมาเกษียณปีนี้ก็60แล้วล่ะ35ปียาวนานมากครูก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งดูแลเชียร์ของที่โรงเรียนอยู่หลายคนอยากจับเพลงอยากแปลอักษรบนสนามซึ่งสวนกุหลาบเราไม่เคยที่จะไม่ดังกระหึ่มดังนั้นอีก2เดือนข้างหน้าเราจะพบกับอีก3สถาบันนักเรียนสวนกุหลาบเนี่ยเขามีชื่อทางด้านการเรียนอยู่แล้วเชียร์นี่ดังมาตลอดทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยเขาจะต้องมาคอยดูแลก็จะมีการเข้าค่ายเด็กเนี่ยต้องได้สัมผัสมาสวนกุหลาบไม่ได้สัมผัสเพลงหรือการแปลอักษรนี่ถือว่าไม่ใช่สวนกุหลาบแหละนะก็ถือว่าเป็นประเพณีอย่างนึงส่วนใหญ่เด็กต้องทุ่มเทเขาเรียนหนังสือเหมือนเด็กปกติแล้วเธอก็ต้องแบ่งเวลาที่จะมาดูในการซ่อมเพจทำเพจความสามัคคีที่เขารักรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยเขาไม่เคยทิ้งกันเลยน้องเป็นอะไรเขาดูแลให้ตลอดครูคงปรับตัวไม่มากหรอกเพราะว่าสวนกุหลาบเนี่ยต่อให้เกษียณก็ตามเขาก็ยังรวมกันอยู่ก็เหมือนกับครูออกจากสถาบันครูเนี่ยเป็นครูจริงแต่คงเป็นตลอดชีวิตน่ะชีวิตความเป็นครูเนี่ยมันคงเกษียณยากก็อดไม่ได้ถ้าจะเห็นคนนู้นคนนี้แล้วเราสอนมาตั้ง35ปีบางทีบางคนเนี่ยเราเห็นว่าอ้าวต้องระวังนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆเตือนดังนั้นชีวิตความเป็นครูครูว่าคงจะไม่ได้จบแค่นี้หรอกเข้ามาตั้งเดินอยู่ตรงนี้ร่วม37ปีนะแรกๆก็มาสอนบัญชีปัจจุบันนี้ก็คือสอนวิชาเกี่ยวกับการงานสวัสดีครับวันนี้เราก็เรียนบทที่3เนาะเกี่ยวกับเรื่องการออกมาหาอีกไม่กี่วันเนี่ยวันที่2กันยานี้ก็37ปีเต็มมันมากกว่าบ้านนะตรงนี้มากกว่าบ้านเรามันก็เลยคิดไหมมันก็คงคิดอ่ะนะเดินเข้าเดินออกทุกวันและอยู่ในโรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้านณตอนนี้นะพูดตรงๆเลยก็ได้แต่คิดว่าเราจะไม่มีโอกาสเข้ามาเดินแบบนี้อีกแล้วคือเดินทุกซอกทุกมุมของโรงเรียนมันคงจะไม่เหมือนเดิมความรู้สึกมันก็คงจะวิววิวหอยหา
หลังจากเรียนจบแล้วสอบบรรจุติดโรงเรียนสวนกุหลาบซึ่งเป็นโรงเรียนใหญ่ก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยรู้สึกประทับใจกับอาจารย์หรือครูที่เป็นรุ่นพี่ๆเขาดูแลน้องๆดีมากนะครับแล้วก็เรานับถือกันให้เกียรติกันในฐานะของความเป็นอาวุโสกันนะครับคงเป็นเรื่องบังเอิญนะครับก็คือนักเรียนรุ่น115ก็มีโอกาสปั้นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งในปีนี้มีโจทย์ว่าจะต้องปั้นนักกีฬาเพื่อส่งให้กับทีมชาติในอีก7ปีข้างหน้าเราจะเป็นเจ้าภาพ4เกมก็ทุ่มเทเต็มที่ผลสำเร็จก็คือได้รางวัลชนะเลิศทั้ง2สนามใหญ่พร้อมทั้งนักกีฬายอดเยี่ยมด้วยถือเป็นความสำเร็จสูงสุดในการแข่งขันกีฬานะครับก็ภาคภูมิใจมากเลยกับการอยู่สวนกุหลาบใจหายครับเพราะว่า37ปีเหมือนกับว่านานมากแต่พอถึงเวลานี้เร็วมากครับก็ยังรู้สึกไม่ค่อยอยากจากไปยังผูกพันอยู รู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กหันมาสนใจวิชาเคมีแล้วก็นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศมาสู่โรงเรียนของเรามีรอบได้ขอเรียบร้อยมากจะเล่นต่อเพื่อที่จะได้ควรจะต้องเล่นไหมลูกครูเป็นเพียงจุดหนึ่งที่จุดประกายให้กับเขาแล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้เหรียญกลับมาครูชื่นชมในความรักความสามัคคีที่นักเรียนมีต่อครูนักเรียนมีต่อพี่ศิษย์เก่ามีต่อศิษย์ปัจจุบันเลือดชมพูฟ้าไม่เคยจางหายไปไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนสิ่งที่ครูเห็นไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนสวนกุหลาบเนี่ยเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กดีแล้วก็ออกไปสู่สังคมเป็นสุภาพบุรุษสวนกุหลาบได้อย่างเต็มภาคภูมิไปรับใช้สังคมและประเทศชาติได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจมาในตำแหน่งของครูแนแนวค่ะในความรู้สึกก็คือเรามาด้วยหลักการว่าเราต้องช่วยใน3เรื่องก็คือช่วยในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการเรียนต่อแล้วก็เรื่องการดำเนินชีวิตมนุษยสัมพันธ์หรือการอยู่กับเพื่อนฝูงบางทีครูไม่ต้องลงไปเป็นบทบาทไม่ถึงขนาดต้องลงมือทำแต่พี่จะเป็นผู้สอนน้องครูอาจจะเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาอย่างเช่นครูดูแลเรื่องทุนการศึกษาครูก็มองเห็นว่าศิษย์เก่าเมื่อจบไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาอย่างพี่เนี่ยก็กลับมาให้ทุนน้องๆคือเมื่อเขาไปเติบโตในหน้าที่การงานแล้วเนี่ยเขายังมองหันกลับมายังสถาบันว่าจะช่วยอะไรบ้างสวนกุหลาบเป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่มีบุญคุณกับครูถ้ามีโอกาสอะไรที่เราจะตอบแทนได้นะคะก็คิดว่าเราคงจะต้องตอบแทนให้กับโรงเรียนนะคะครูคิดว่าทุกคนที่อยู่สวนกุหลาบทุกคนได้ประโยชน์จากสวนกุหลาบทุกคนนะคะแล้วคิดว่าถ้ามีโอกาสตอบแทนในสิ่งที่ถูกต้องครูอยากให้หันมาช่วยกันดูแลแล้วก็ตอบแทนโรงเรียนค่ะThank you.
าที่นี่ครูตะลึงเลยว่าตัวครูเองเนี่ยเหมือนความรู้น้อยครูต้องขวนขวายค้นคว้ามากเลยค่ะยุคหินให้ใส่ด้วยนะคะให้ไปเลยขอบคุณเพื่อนด้วยเดี๋ยวเป็นกิจกรรมต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะอยากที่จะให้ความรู้นักเรียนให้รู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้รู้ประวัติความเป็นมาของโลกของเรานะคะเวลาสอนเนี่ยครูจะขนก้อนหินของครูออกมาหมดนะคะแล้วในห้องสอนของครูเนี่ยจะไม่มีการนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะครูต้องให้เด็กเดินครูชอบให้เด็กเดินผมไปผมมาอย่างเงี้ยดูนู่นดูนี่เราไม่เคยว่าเด็กค่ะนะคะยิ่งเด็กจับเข้าของอุปกรณ์ของครูมากเท่าไหร่เนี่ยครูยิ่งชอบค่ะใช้ได้เลยแต่ผู้มีหนังสือเนี่ยเวลาที่นักเรียนสงสัยตรงไหนนะคะครูอยากประกาศให้เขาทราบกันทั่วๆไปทั้งประเทศไทยว่ารูปแบบที่ดีของการจัดการเรียนการสอนการดูแลนักเรียนงานปกครองงานวิชาการนะคะพวกคุณมาดูที่นี่แต่ครูยอดเยี่ยมจริงๆค่ะนะคะนี่คือความประทับใจอยู่ในความทรงจำของครูตลอดไปค่ะหลักตั้งแต่เช้าเลยค่ะครูจะมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้ามาถึงก็เปิดห้องทานข้าวในห้องพยาบาลเลยเพราะครูอยู่ประจำห้องพยาบาลค่ะบางที6โมงครึ่งก็จะมีน้องมาและมาขอยามาทำแผลทานข้าวไปแล้วก็ดูแลน้องไปด้วยเรียนละมันปิดไปก่อนโอเคนะเอามือจับไว้ลูกโอเคค่ะดูแลตัวเองนะลูกนะถามว่าเด็กสวนกุหลาบดีเลิศทุกคนไหมถามว่าเรียนค่อนข้างดีและมีดีเลิศนิสัยดีมากมีดีกลางแต่ครูชอบอย่างเดียวของเด็กสวนกุหลาบคือเด็กทุกคนเมื่อตัวเองมีปัญหาและจุดบกพร่องรักมากทุกคนคือเตือนได้ทุกคนค่ะเรียกไว้หรอกสามนาทีสามข้าวอยู่นั่งขึ้นบนเดิมถามว่าตอนแรกรู้สึกใจหายเหมือนกันเพราะว่าเกษียณไปก็คงเหงาเพียงแต่คิดว่าหลังจากเกษียณไปแล้วครูอยากบอกนักเรียนว่าครูยังเป็นครูหนูตลอดเวลาเพราะว่าครูพยาบาลปฐมพยาบาลแล้วรับปรึกษาปัญหาด้วยปัญหาบางปัญหาบอกพ่อแม่ไม่ได้ก็สามารถปรึกษาได้ครูยังเป็นครูหนูตลอดไปค่ะการที่ครูได้มาอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบเนี่ยมันเหมือนฟ้าลิขิตครูก็ไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะมีโอกาสและมีวาสนาถึงได้มาอยู่ที่นี่ไปอบรมคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนสตรีวิทย์ไปถามอาจารย์หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์ว่าที่โรงเรียนสวนกุหลาบมีตำแหน่งว่างไหมโชคดีมีตำแหน่งว่างครูก็เลยได้มาประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็ถือเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรั้วสวนกุหลาบแห่งนี้สิ่งดีๆทุกอย่างที่มีในชีวิตครูทุกวันนี้ก็ได้จากสวนกุหลาบความกตัญญูที่หาสถาบันไหนไม่ได้เขากลับมาโดยที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่แต่มันเป็นความกตัญญูเพราะฉะนั้นความกตัญญูของเขาเนี่ยจะคุ้มครองเขาและจะทำให้เขาประสบความสำเร็จขอขอบคุณและภาคภูมิใจมากครูโชคดีมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแห่งนี้ขอบคุณมากค่ะThank you.
ครูจบบริหารธุรกิจบริหารการเงินนะคะแต่ก็มาเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนแล้วพออยู่มาได้สัก7ปีกว่าก็มาเป็นหัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนมันเป็นความรักความผูกพันที่ยาวนานมันค่อยๆซึมซับมานะเพราะว่ายิ่งอยู่ก็ยิ่งรักยิ่งจากมันก็ยิ่งคิดถึงนะเพราะว่าอยู่เนี่ยมันเป็นความรักความเข้าใจมันเป็นความผูกพันกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครูกับครูเองแล้วก็ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันหรือแม้กระทั่งศิษย์กับครูนะคะความรักความผูกพันความเอื้ออาทรที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยมันยากที่จะลืมเลือนทุกคนมาอยู่ในที่นี้ถือว่าเป็นบุญวาสนาแล้วที่มารับใช้โรงเรียนแล้วก็มีเกียรติยศยาวนานมาเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรที่จะนำพาให้โรงเรียนเราเนี่ยยิ่งใหญ่ต่อไปได้พื้นที่นะอยู่ได้นะเอาทีนี้มาดูว่าเพราะเหตุทวีปนี้จะมีอากาศเฉพาะร้อนอบอุ่นเท่านั้นครูเริ่มมาสอนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวันแรกเลยก็คือวันที่1กรกฎาคม2523ครูสอนวิชาสังคมศึกษาค่ะดูเป็นบางครั้งอย่างเช่นเด็กเขาไม่ส่งงานครูหรือไม่รับผิดชอบหรืออย่างบางที่ว่าทำห้องเรียนสกปรกมากๆเลยเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมดาที่ครูเป็นยุครุ่นครู 1G นะคะก็ต้องใช้ปากบ่นบ้างนั่นแหละค่ะวางตัวได้มันวางตัวจากเทือกเขาแอลิสมันวางตัวจากเหนือมาตาเพราะฉะนั้นมันมีบารมีที่คนต่อการรับเลยครูสอนม.3มาตลอดเลยนะคะตั้งแต่วันแรกจนวันที่จะกำลังจะเกษียณเนี่ยกำลังใจที่สำคัญที่สุดของเราก็คือเริ่มต้นเหมือนเด็กอ่อนที่ทำให้เราต้องฟูมฟักแต่พอเทอม2เนี่ยแกเริ่มโตแล้วก็เหมือนเป็นหนุ่มใหญ่ที่เราจะต้องดูแลอีกแบบนึงเพราะนั้นเราจะต้องใช้ชีวิตเนี่ยที่แบบคล้ายๆเหมือนว่าในปีการศึกษาเดียวกันเนี่ยเด็กม.3เนี่ยจะมีพฤติกรรม2แบบคือ1ภาคเรียนที่1เป็นเด็กภาคเรียนที่2เริ่มเป็นหนุ่มแล้วค่ะเราต้องรู้ทันและเราต้องเอาใจเนี่ยไปใส่กับเขาถ้าผูกใจกับเด็กเหล่านี้ได้นะคะเวลาเรียนเวลาสอนหรือเวลาของความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยแม่น้ำลาพลาต้าที่นี้จะมีหรือแม่น้ำเฟรนเนี่ยมีความสำคัญประการใดบ้างคำสุดท้ายที่จะให้กล่าวนะคะก็จะขอบอกว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเพลงในโรงเรียนสวนกุหลาบที่ครูจะบอกว่าถึงครูจะไปอยู่ไหนณที่แห่งใดสถานที่ใดก็ตามนะคะขอสัญญาเลยว่าชั่วชีวิตข้าไม่ลืมดินแดนชมพูฟ้ารักและคิดถึงเสมอค่ะต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องมาเป็นครูแต่วันนึงมาสอบแต่เรากลับได้พ่อก็บอกว่าถึงเวลาที่ลูกจะต้องทำในสิ่งที่ลูกควรจะทำทดแทนคุณครูทำอย่างนี้มาตลอดเวลาสอนเด็กแล้วก็ตั้งใจในการที่จะให้เขาเป็นคนดีทำหน้าที่ของครูทุกอย่างมาเริ่มสั่งให้คอมพิวเตอร์ช่วยอ่านเข้าไปในเลขฐาน2เนาะทำการเซฟเพื่อความปลอดภัยครูมักจะพูดกับลูกศิษย์ว่าวันที่เราไปได้ดีโชคดีครูก็สุขใจแต่อย่าเอาความรู้ไปคดโกงใครจงใช้ชีวิตบนความดีงาม72ตัวนี้ได้จากการคำนวณทุกคนจะไม่ใช่72อย่างครูนะครับไม่ใช่อย่างครูเลยครูว่าครูโชคดีที่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นแล้วก็คงจะไม่ลืมเลยครูเชื่อว่าไม่ว่าจะศิษย์เก่าหรือศิษย์ใหม่เราจะคิดถึงบ้านหลังนี้ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่115เนี่ยทำให้ครูรู้สึกว่า
ปลูกฝังกันมายังไงเนาะให้รักไม่เคยลืมครูเขาใช้คำว่าครูไม่เคยลืมเขาแต่จริงๆพวกเขาไม่ลืมครูต่างหากทำให้เกิดความรู้สึกว่าคำเป็นคำว่าเป็นครูของครูนั้นมีค่ามากที่สุดสำหรับที่นี่เลยครับสนธยาสิ้นแสงรวีส่องลาโอถึงเวลาแล้วสิเราจิตใจแสนเศร้าต้องพระจากทิ้นเนาทิ้นที่เรารู้
ยืนเลยครับผมเพลงโรงเรียนนะครับบรรดาเราเหล่านักเรียนสวนกุหลาบย่อมปลื้มปลาบปรีเปรมเกษมสิงล้วนรักเกียรติรักนามรักความดีรักโรงเรียนซึ่งเป็นที่อวยวิชาอ่านพระพุทธภาษิตนะประดิษฐ์ไว้เราต่างได้ใช้เป็นหลักนานหนักหนาเป็นข้อควรดำริงสุวิชาโนภวังโหติตราไว้เป็นครูแปลความว่าธีรชนฉลาดย่อมสามารถให้เจริญดำเนินอยู่ให้ฟุ้งเฟื่องเรื่องวิชาหน้าเชิดชูการกีฬาก็ดำรูสถาพรฉะนั้นเราทั่วหน้าควรปราโมทนะเพื่อประโยชน์พินโยสโมสรจงพร้อมพร้องพจนาฏนะประสาทพรสวนกุหลาบสถาวรชโยใช่
องลาโอถึงเวลาแล้วสิเราจิตใจแสนเศร้าต้องพรากจากถิ่นเนาถิ่นที่เรารู้ดียังแววยินเสียงระฆังคงครางลงเหลือกองดังนานนานครั้งเตือนฤดีดนตรีนะครับก็น้องๆรุ่นนี้ปี100รุ่นน้อย115นะครับก็พี่ไม่อยากได้อะไรนะฮะขึ้นมาร้องเพลงวันนี้ร้องแล้วน้ำตาจะไหลทุกทีวันนี้เป็นเพลงที่ไม่เคยร้องจบเลยแต่วันนี้จบนะฮะแล้วเดี๋ยวไม่ต้องการอะไรเลยขอเสื้อตัวหนึ่งได้ไหมให้ได้ไหมครับ ให้ได้ไหมฮะขอจริงๆเนาะอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกจริงๆไม่เคยเห็นงานที่ไหนใหญ่ไม่เคยให้ไม่ได้ครับพี่ผมสละเสื้อผมเลยครับพี่อุ๊ยไซส์อะไรครับเดี๋ยวไซส์เดี๋ยวไปเปลี่ยนข้างล่างได้ครับพี่อ๋อเหรอครับมีที่ให้แก้ผ้าให้ใช่ไหมไม่ใช่มีที่ถอดเสื้อให้ใช่ไหมครับพี่พอดีไซส์พี่เม้งเลยครับโอ้โหจะเอาเสียงปมมือให้ครับพี่เอายังไงครับพี่จำลาจำตีงงบางทีครับบางทีถึงจมผู้ฟ้าเวลาพลักไสจำจากไปด้วยน้ำตาวันเคลื่อนเดือนคล้อยลอยไกลยิ่งคิดแสนว่าวุ่นใจเราต้องจำไกลไม่หวน
ชีวิตข้าไม่ลืมทินรักของข้าโอแดนชมพูฟ้าชั่วชีวิตขอบคุณมากวันนี้ร้องให้จบ